านกำลังหับฟังวิทยุเสียงสีไข้ทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเมลเบิร์นออสเตรเลียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสบายดีมินักแฟนรายการวิทยุเสียงสีไข้ทุกท่านสบายดีน้องๆพิธีกรทั้งอเมริกาและก็ทั้งเมืองออสเตรเลียเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่กำลังหับฟังวิทยุเสียงสีไข้อยู่ในขณะนี้และก็สบายดีไอเอ็มแล้วก็คำรางเนาะก็ขาดไปหลายคนเนาะเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังแล้วก็พิธีกรวิทยุเสียงสีไข้ทุกท่านเจ้ามื้อนี้เป็นวันเสาร์อีกหนึ่งแล้วก็ได้มาพบมาพ่อครับวิทยุเสียงสีไข้ก็มาว่ามาล้มกันคือเก่าละทั้งเรื่องที่ว่าเป็นตาฟังเรื่องบ่เป็นตาฟังเรื่องสเปย์ละก่อนอื่นเฮาก็มาถามถึงดินฟ้าอากาศทั้งอเมริกาพุ่นหรือว่าทั้งออสเตรเลียเริ่มทั้งตะเวนขึ้นก่อนว่ามันเป็นจังได๋กําลังอากาศนั่นพุ่นเจ้าอยู่ทางออสเตรเลียระยะนี้อากาศก็พอดีอยู่หั่นน่ะคือมื้อนี้ก็แดดบดๆเมื่อวานนี่ก็บดคือกันประมาณ20กว่าองศาเซคันที่ว่าก็พอดีอยู่หั่นน่ะน้องซีซีเด้น้องจูนเป็นอะไรทั้งนั้นจอร์เจียจอร์เจียอากาศกำลังดีมันน่ะ60ปลาย5 70ปลายเกือบ80ก็มาคำว่าอยู่ในระยะ16หา20เนาะ26บ่26แปลว่าใกล้ใกล้เคียงกันเนาะทั้งโมแรนแคนาดาพี่กะวันที่20วันที่20นี่ก็สิเข้าฤดูบานใหม่ไว้ซะเนาะภาษาลาวสปปลาวคันภาษาลาวลาวนอกมันแม่นว่าฤดูใบไม้โป่งยังอีกจากมื้อละมื้อนี้วันที่11เนาะ12หมายความว่าประมาณ7 8มื้อละแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวคือเก่าคืออยู่ประมาณ1 2องศาเซนี่แหละแล้วก็น้ําก้อนที่อีหมาตกลงมามันก็ยังบ่ทันเปื่อยบ่เถื่อก็เป็นน้ำหงจังเลิงแล้วก็ปนกับเกลือขี่รถไปใส่กันรถเหยียบน้ำใส่กันนั่นเป็นกระดำกระด่างเบิดรถก็บ่ได้มีโอกาสล้างรถจะเถื่อแล้วก็ได้ยินข่าวว่าโอ้ลืมถามสบายดีเป็นอะไรสบายดีเอื้อยมาริจันสุกอยู่ทั้งเมืองไทยบ่เดี๋ยวนี้หรือว่าทั้งเมืองลาวเนาะนี่ไทยรัฐเห็นเพิ่นโพสต์รูปอยู่ทางเมืองลาวนะ2 3วันที่ผ่านมาอาจจะเสลว่าเห็นกําลังเมื่อคืนนี้ไปแอนดูไปงานดองว่าซั่นครับไอ้ก็รุ่นอยู่ได้ว่าอยากกินนั่นเพิ่นลูกชายอ่ะโทรมาว่าอยากได้สินน่ะเป็นไอ้ก็รุ่นอยู่เรารายละเอียดที่ว่าหมู่นี้เออครบจริงอ่ะหมู่เพิ่นนั่นผู้สาวหั่นว่าอยากเลาะอยากนุ่งสินไปว่าซั่นเด้เพราะว่ามีหมู่เขาเจ้าหลายๆคนเขาเจ้าสวนกันเขาเจ้าว่าไปดองลาวก็เลยอยากน้องนุ่งสินลาวซั่นนี่ลูกชายก็เลยโทรมาถามแม่ว่ามีสินแอบบ่นึ่งสินแม่อันพอดีเลยใส่พอดีเลยได้เห็นงามเลยอันนี้เห็นบ่คือเห็นบ่เพิ่นมีแฟนลาวเพิ่นก็อยากนุ่งสินเพิ่นก็จัดให้อันนี้สงสัยได้รับอิทธิพลมาจากโรงแรมตรีก็บ่จ๊ะอันความจริงเพิ่นแม่นคนนั้นฟิลิปปินส์ก็เลยฟิลิปปินส์ครับโอ้ว้าครับโอ้กาคัดสิว่าคนฟิลิปปินส์กับคนอันน่ะเฮาก็บ่ไกลกันดอกกรรมคัดสิว่าก็ได้เนาะอันกําลังหรือว่าซีๆเคยเฮ็ดเวียกร่วมกับปานาคนฟิลิปปินส์อยู่บ่เฮ็ดเวียกงานโอ้เคย20ปลายปีเป็นฮักกันอีหลีเด้ฮักกันแบบคนจริงเจ้าจนเว้าเขาเจ้าจนเว้าให้ว่าโอ้คนลาวกับคนฟิลิปปินส์นี่ก็เข้ากันดีเด้ข้าเจ้าคือส่วนหลายข้าเจ้าถือศาสนาคาทอลิกเนาะคนฟิลิปปินส์และการนิสัยใจคอข้าเจ้าก็คล้ายๆคนเฮาละข้าเจ้ามีความอันนี้ก็ว่าเนาะคนศาสนาแต่ว่ามีความเป็นมิตรมีความจริงใจนะหลายแบบอันนั้นแหละว่าก็ล้มกันอย่างก็ได้จนว่าได้อันน่ะนี่ก็อันคันว่าเรื่องบลดนี่มันแค่ลูกเลยเนาะคําแค่ลูกบลดมันแค่ลูกบางกองนี่มันบางกองนี่มันปลาแดกฟิลิปปินส์ก็กินปลาแดกเด้เขาเจ้าก็กินลาบเลือดคือกันเด้ลาบเลือดไอ้บ่ฮู้ตัวนี้นะลาบเลือด
โอ้กำลังกินอยู่ว่าลาบเลือดโอ้ลาบเลือดอันบกล้ากินอันนี้ขั้นแนวอะไรดิบๆแล้วบกล้าบันแหนนี่ก็กินนะโอเคแต่หอมแต่หอมดิบไม่กล้ากินอยู่ไหมอาทุนเลยหอมดิบกินได้วะหอมดิบหอมดิบนั่นแหละเฮ้ยเนาะเฮ้ยว่าเขาจะอินเนสเซนต์นะขั้นตอบแบบสาวเมืองทีปื่นยิ่งมากแล้วกันพักหอมกินมาได้แล้วว่าต้องพักตบเอาบอลแล้วใช่ไหมสาวเมืองทีปื่นยิ่งมากคนมากกว่าเนี่ยนั่นแน่หอมก็ได้แต่ต้องลวกน้ำห้อนก่อนแล้วว่าอันนี้ว่าน้องหุ่มันกันที่เซดักกาน้องวาดเท่านี้ก็ได้ยินว่าได้ไปอัพเงินเดือนอีกแล้วสมบัติซีซีเป็นอะไรโอทีนะโอทีเดี๋ยวโอทีนะที่ว่าทิศหน้าซีได้ไปห้องการเก่าก็เอิ้นห้องการเก่าห้องการใหม่ก็สิเฮ็ดน้ำกันฉันเด้โอ้มาเป็นตาตอนสอนแท้จอมพันมีขอโทษมาเพลงเอาผู้ใดเนาะเส้นบันทิศกอมมันกอมสามีน้องเนี่ยกำลังท่านเป็นแบบนี้คือยินว่าบางทีท่านเลือกการมาทันจังหน่อยที่มาห่วมท่านจะเข้ามาอาตมาไม่ได้ยินข่าวบางนี่คนเขาเนาะเขาชี้ว่าเรื่องโชคชะตานี่แต่ละคนมันก็บ่คือกันได้บางเทื่อได้ยินเขาจะว่ามานะกำลังน้องซิซิกเขาจะว่าความหวังของเขาในชีวิตเขาตั้งไว้99%นี่เราอยากได้อันนั้นอยากเป็นอันนี้มันไม่ค่อยเป็นจริงจักเทื่อแล้วตัวที่ความหวังตัวที่มันเขาตั้งไว้ 1% มันไม่สิเป็นไปบ่ได้ดอกว่าซั่นนะตัวนั้นมักเป็นไปได้เคยคิดกับพวกน้องบอกอันนี้ลองว่าบึงเด้อเคยเว้ากันกับหมู่เนาะว่าเขาตั้งความหวังไว้นี่เป็นทั้งเป็นซ่าจ้ามาหักมาซ่านะจ้าเขาต้องได้อันตั้งความหวังต้องฝันไว้เนาะมาซาก็ดีอยู่เนาะดีกว่าโบมาคือเพิ่นเว้าล่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำพวงพยายามเฮาหั่นน่ะคือเห็นบ่คือในกรณีน้องสาวทั้งสองนี่บ่ตะกี้ก็ว่าอย่าขายาลู่ๆอยู่บ้านบ่พาเวลาเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ำกำกับดูแลเป็นเฮือน3ม่าน4ใช่ป่ะวันนี้มาอีกเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีใหม่เขามาเปลี่ยนปั๊บเป็นบ่เขาจะมองว่าพระสุขเข้าพระสาวแทรกก็มาจากมาภาษาดูมอนวันนี้ผู้หนึ่งก็เลยได้ไปเฮ็ดเวียกสองชอบบัดผู้หนึ่งสะบัดว่าโอ้ยอยากพักผ่อนแล้วอยากอยู่บ้านดูแลสามีว่าสั้นอันเรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เอ็กซ์เพคดอกบางทีนะเขาว่าอยากเป็นในนั้นในนี้คือไอ้วาแหละว่าสิ่งที่เขาคาดหวังได้ 1% คืออีกชีวะเรื่องใช่ไหมกำลังเคยกินอาหารพวกน้องทั้งสองเคยกินอาหารแพงๆก็จานหนึ่งเท่าไรสมมติเฟรนช์ฟรายส์เฟรนช์อันทอดมันฝรั่งเฟรนช์ฟรายจานหนึ่งเท่าไรสมมติห่อนึงฉันอยู่จอร์เจียนี่ก็ว่าอันสเต็กนี่ก็มุ่ง18ดอกบ่เอาแต่มันฝรั่งทอดคือเอามันฝรั่งทอดที่สิเฟรนช์ฟรายซีซีเฟรนช์ฟรายจะมาแพงก็สิ4-5ดอลนี่สิเนาะประมาณ4-5ดอลเนาะอันนะน้องกันทุนเท่าไหร่ก็ประมาณเท่าไหร่ที่ว่าฟรายเขาจืดแล้วเห็นป่ะเจ้าไม่แล้วโอ้ก็มุ่งอยู่จอร์เจียบ่แพงปานใดอัน3ดอลปลาย2ดอลปลายพวกน้องยังลาบรวยบ่ถือบ่ซ้ำอ้ายซั่นพวกน้องยังสิได้เฮ็ดสิโหสิได้เหตุการณ์นี้จักหลายซาบยังสิซ้ําครบรวยยังสิซ้ําอ่ะจักฮู้บ่ตายจ่ายค่าเฟรนช์ฟรายเท่าไหร่เมื่อวานนี้ฮอ180ดอลลาร์บ่แม่นไปซื้ออยู่แถวแบงค์เพิ่นว่าซั่นเรื่องมันเป็นแนวนี้ออกเคลื่อนไปเนาะอันเอื้อยเพิ่นว่าเบิดนึงโทรนําอ้าวอันอยู่เกเบกนี่เขาเจ้าห้องปูตินหมายความแม่นเฟรนช์ฟรายหั่นแล้วมันมีน้ําซอสโหยแล้วก็มีชีสโหยทั้งหน้ามันเป็นอาหารพื้นอันอาหารพื้นเมืองอ่ะเกเบกัวนะอยู่นี่เขาจะห้องว่าปูตินมันจะซั่นแหละวะเพิ่นว่าก็เฒ่าเอ้ยบัดมามาซื้อปูตินมาต้อนเมียได้เด้อห่อนึงก็ประมาณนั้นกลมๆแล้วก็ประมาณเทิงแพ็คแล้วก็เฮาใส่เอ็กซ์ตร้าชีสเนาะมันก็สิตกอยู่ประมาณ10ดอลบัดมานี่ฮอด
โคตรสต็อปมันบ่เหลียวหน้าเหลียวหลังขี่แต่20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งนี่เข้าใจว่าเข้าใจแล้วมันร้อยหกสิบเก้าดอลลาร์โอ้ได้ของควรนะยังว่าโอ้สิไปว่าสุขำลังฟังเนาะพวกน้องบ่รวยต่อไอ้ดอกผู้ใดที่กินมันฝรั่งทอดตัวนั้นจานละ180 ดอลลาร์ยังว่าอันนี้แหละครับมากกับระมัดระวังอันสิ่งที่เขาอยากว่าหันเนาะสิ่งที่มันคือว่าฟัดเป็นไม่ยังเป็นเลยมั้งสิ่งที่มันคาดมันคือเขาก็เป็นคนเขาก็เท่ากับแกแล้วเขาก็ขับรถในการระมัดระวังเนาะแล้วก็ค่อยๆก็ไปตำรวจว่าเด้เจ้าก็หู้ตัวขั้นเจ้าบอสต็อปนี่มันเฉียบอันนั้นนักเขียนค่อยหู้อันนี้เพราะว่าอยู่แถวนี้มันแถวคุ้มบ้านคนนี้นะไอ้ว่านะขึ้นบังรุ่นอันนั้นขับรถ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันขึ้นกับเต่าใน10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันรถมันจะบ่ออกเลยสังเกตถูกไหมเขาต้องยันแงงมาเหยียบกันแงงไปออกไปไปมันเขาตูดไปแล้วอันต่ำกว่า1%นั่นแหละอัน expect ว่ามันจะบ่เกิดขึ้นเห็นป่ะแต่ว่าเงินรางวัลที่1เขา expect ตลอดคือเมื่อวานนี่ไปกวดก็บ่ถูกล็อตโต้อันที่เขาว่าฉันเขาตั้งใจอยากให้มันเป็นตั้งใจอยากให้มันตั้งใจอยากเป็นแต่ว่าที่ว่าวัด1%บ่เป็นอันแม่นเฮา give up แม่นมันพลังทอดนี่แหละ1%นี่เพราะว่าแต่มันก็ปิดไปแล้ว50ปลายนี่เคยคิดมาว่าอยากรีไทร์50ปลายอยากมีเวลาให้เฮาได้เพราะว่าเริ่มแต่งงานมาปั๊บก็ทั้งเฮ็ดเวียกเนาะทั้งออกปีต่อมาก็มีลูกเปลี่ยนกันเอาลูกบ่ยอมไปจ้างฝากเสียดายเงินแล้วก็เฮ็ดเวียกบ้านการเฮือนแล้วเทื่อวีเกนก็อันไปงานนั่นงานนี่มันบ่มีเวลานะอือนี่พากันว่าฝ้าจ่ายค่าเฮือนให้มันเบิดได้ไปเพราะเมียอยากไปทายซั่นอัน50ปลายคิดว่าเป็นนั่นก็เฮาตั้งใจเมียนว่ามันต้องเป็นมันคันเฮาพยายามเนาะธรรมดาได้มันก็ดีอยู่นะคันสิว่ากันได้นี่คันเฮาพยายามนะได้เพิ่นก็เว้าได้ว่าหลายๆคนก็เว้าเนาะเฮาก็เคยได้ยินเรื่อยๆว่าสิ่งใดที่เฮาตั้งใจสุ่มใส่ตัวนั้นหั่นมันบ่ทราบมันก็ไวมันก็สิได้ดอกแต่ว่าคือเฮาเว้าละ 1% แล้วแต่อันตัวนั้นที่ว่ามันสิ่งที่เฮาคาดบ่ถึงเนาะอันนี้เฮาก็บ่อยากเว้าดอกคือเพิ่นว่าว่าโลกเฮามันเต็มไปด้วยความบ่แน่นอนนั่นแหละบางทีมันเต็มไปด้วยความบ่แน่นอนแต่ว่าโดยทฤษฎีนะคือสิว่าโดยทฤษฎีแบบว่าเทอริกมั่งอ่ะนะหมายความว่าเวียกงานเฮาก็มีอยู่แล้วประสบการณ์เฮาก็มีอยู่แล้วเป็นบ่ล่ะเฮาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในนั้นในนี้แล้วโดยทฤษฎีแล้วมันควรจะเป็นไปจังซั่นว่าซั่นไปแม่นคือเลขและ probability และ possibility นะกําลังเป็นบ่ล่ะครับฮู้จักแบ่งแยกอีกนะฮะมีแต่นอกจากว่าโอเคบางครั้งอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกว่าซั่นเอาต่อไปคืออันน่ะสมมุติว่าไอ้ว่าบางทีใช่ว่าแบบประมาณนั้นแหละมันเหตุที่บ่คาดเกิดขึ้นน่ะนะความบังเอิญน่ะมันมีบ่ความเจ็บบ่อุบัติเหตุบ่นั้นมันอันนั้นแต่ว่าคันว่าคําบุหารเพิ่นว่าคันผีบ่ฆ่ามาบ่เหยียบเว้าแบบกลางๆว่าซั่นเอาไปคิดว่ามันเป็นแนวนั้นแต่ว่าคนทุกคนนั้นก็ต้องมีความหวังคันคนเฮานี่มันบ่มีความหวังอ่ะนะมันคือเหมือนกับป่าตายอ่ะนะที่ว่ามันไหลลงน้ําน้ํามั้ยป่าที่มันมีชีวิตอยู่นะเจ้ามันสิลอยเอ็นลอยทวนเนี่ยมันสิลอยนะกระแสน้ํามันสิลอยขึ้นคือแซลมอนเห็นบ่มันสิลอยขึ้นตลอดเวลามันไปย่างอยู่ทะเลพุ่นมาเวลาถึงฤดูผสมพันธุ์มันน่ะมันสิลอยขึ้นไปถึงขึ้นมาทั้งแคนาดาทั้งนี้พุ่นเห็นบ่ชีวิตของป่าแซลมอนเป็นน่าสนใจอันชีวิตของคนเจ้าก็มาเปรียบเทียบแล้วว่าคันผู้ใดนะเขาเจ้าเว้าเรื่อยๆว่าในชีวิตคนน่ะนะคันผู้ใดบ่ย่านทุกข์นี่คนผู้นั้นสิทุกข์ตลอดชีวิตเพิ่นว่าแต่คันผู้ใดย่านทุกข์นะสิบ่ทุกข์จักเทื่อจักสิจริงซั่นแหละก็บ่ฮู้ดอกแต่ว่าน้องทูนว่าคิดว่าจังซั่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนเฮามันก็ต้องมีจุดหมายปลายทางแต่ละคนบ่คือกันคือตามประเทศเขาเจ้าเอิ้นโก้นะเจ้าตั้งโก้แม่นคันสมมุติว่ามันเป็นไปบ่ได้แบบคันเฮาโซบ่เฮาเก็บเฮาเป็นเฮาก็ยอมรับเนาะเจ้าเฮาสู้ได้เฮาสู้ละคิดว่า
บ้านปลายนี่มันสิปลายโพดมันสิปลายบ่ได้เออเอออยากมีความสุขแน่เถอะแล้วนี้บวกกับเออนะผู้ชายนี่แห้งหลายจนผู้หญิงค่อยค่อยเจ้าจะพักผ่อนไปพักผ่อนหนะเจ้าเจ้ากำลังได้สุดในเรื่องนี้ก็คิดว่าแม่นเห็นดีน้ำเป็นนั่นแล้วคันทาว่าเขาตั้งใจมุ่งมั่นใจมันก็ถึงเวลามันมาแม่นแล้วมันมาบ่มาซะบ่มาไวมันก็ต้องมาอยู่คือเก่าแต่ว่าก็ใช้เวลาดุนนานกว่าเก่าหน่อยนึงโอ้มาคือเบิ่งว่า10ปี20ปีนี่โธ่คือโดนแทบบัดมาฮอดแล้วก็โอ้บ่เดียวเนาะฟังเพลงก่อนบ่ครับโอเคครับจะฟังเพลงก่อนมีคนน่ะลางคนได้น้องแอขอขัดหน่อยนึงอ่ะลงทุนรุ่นอ้ายแหละเขาจะว่าตอนเขายังเป็นนมนี่เขาอยากเฮ็ดหยังให้เขียวเฮ็ดจังหน่อยเขาสิกินแหนงเป็นมาได้บัดเวลาเขาเถ่ามาแล้วแห้งกับบะหมี่บางเครื่องเงินกับบะหมี่อีกได้เถ่ามาแม่นนี่แต่เวลาเป็นว่าคือเขาเห็นอยู่ใน Facebook ก็จะว่าแหละตั้งแต่เขายังน้อยเนาะว่าเขามีแห้งเขามีเวลาแต่เขาบ่มีเงินบัดนี้เฮามาตกมาเป็นวัยกลางคนแล้วบัดนี้เฮามีเงินเฮามีแฮงแต่เฮาบ่มีเวลาพอกําลังหาเงินเด้เข้าเป็นบ่ส่งเงินส่งรถส่งลูกเงี้ยนั่นนั่นนี่บัดปึ๊บบัดฮอดมาวัยปลายวัยกลายเกินคนแล้วบัดนี้50ขึ้นไปซะนั้นเงินก็มีเวลาก็มีแต่แฮงมันเบิดกระจอกแหละก็จะซะแล้วว่ามันเปลี่ยนกันนะเอ็มเนาะครับแต่มันการเรื่องนี้มันก็ขึ้นกับคนเนาะแต่ละคนคนนั้นก็คิดบ่คือกันนะแล้วคือไอ้ว่าว่าบางคนนั้นเพิ่นว่าเออโอ้สิจงเงินตัวนี้ไว้กินบัดเฒ่าบัดแก่สิไปเที่ยวบัดเฒ่าบัดวันนี้คบคิดอ้ายซะบัดคิดแนวนึงได้ป่ะบัดเฒ่าแล้วสิไปเที่ยวครบโลกบัดคิดเงินบ่สิบ่ลำบากบ่
เพราะว่าเขาแข่ามาอายุซ้ำมันนี่นะอาหารแนวเคยได้กินนี่เริ่มจาก30ปลายไปนี้แล้วคนมันต่างเลยคือซีเวลเนาะตอนไอ้37ปีไอ้เริ่มหัวมีโรคเบาหวานนายหมอก็ได้สั่งห้ามเลยเพราะเป็นพันธุกรรมเอริแทกเนี่ยว่าหนึ่งห้ามกินแป้งห้ามกินเหล้าห้ามกินนั่นกินนี่เห็นบ่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างบัดนี้เข้ามากับธรรมชาติเนาะคือเป็นกําลังเก่าแล้วบัดเฒ่ามาแล้วนั่นๆนี่จังซั่นล่ะว่าคันเฮาอยากลิ้มอยากกินอยากมวนอยากเทียนยามเฮาเป็นนมยามเฮากินได้ลิ้มได้ดิเป็นหยังเฮาจังบ่สวยกว่าตอนนี้ถ้าเฮาลิ้มได้กินได้มวนได้นี่หมายความว่ากินได้ลิ้มได้มวนได้แบบมีสติอ่ะนะบ่แม่นว่าแบบว่าลืมสติจนว่าเสียผู้เสียคนไปเห็นบ่คือไปติดยาเสพติดบ่คือว่าไปมั่วสุมกับหมู่เขาแกล้งบ่ในนั้นนี่ไปในนั้นนี่แบบที่ว่ามันลุดโลกอย่างนั้นนะสมมติแบบนั้นนั่นแหละโครงการนั้นซี่ๆแล้วว่าต้องดูน้องปูนว่าจะได้แดคิดว่านะชีวิตบั้นปลายอันคืออันชีวิตอันตอนทําอีทเนาะคันว่าบ่ไปดิ้นติดยาติดยากับบ่รับบ่นอนนะเป็นการถือฝ่ายเลยเนาะครับแต่อยากที่จะอยากลืมอยากมวนเฮาต้องฮู้จักแบ่งแยกว่าคือเฮาก็สอนลูกไว้แต่น้อยเนาะจะต้องแบ่งแยกวิเจ้าเข้าโรงเรียนเจ้าดินบ่จะสิเฮ็ดการพาร์ทไทม์จะต้องฮู้จักอันเวลานะบริหารเวลาแม่นละบริหารเวลาและบริหารเงินคันว่าแต่น้อยนี่ก็ว่าจ่ายแบบน้องสอนลูกว่าให้ลิ้นให้เจ้าฮู้จักมวนตอนฮู้จักเด็กตอนเจ้ายังหนุ่มนะยังน้อยนะเงินนี่ก็แต่ว่าเจ้าฮอดยามเจ้าตั้งใจแบบที่ว่า30ปีบ่จังสิเอาแต่งานเนาะเจ้าก็ต้องได้ตั้งใจว่าแค่ค่อยลิ้นค่อยฮู้จักเบิดแล้วค่อยเห็นเบิดแล้วแม่นบ่เวลา30ห่าจักปีเอ็มจะต้องได้ทอนแม่นบ่แม่นแล้ว30ปีก็เริ่มเข้ากลางคนแล้วแล้วก็คันสิเว้าเนาะสมควรคันว่าอยากสร้างครอบสร้างครัวผู้ลังคนว่าซั่นเนาะไปคันผู้ลังคนก็แล้วแต่คันว่าอยากสร้างครอบสร้างครัวคันว่าผู้ชายก็30แล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เรียนจบมาแล้วก็เฮ็ดเวียกหน้าที่การงานก็คิดว่ามั่นคงพอสมควรแล้วมีประสบการณ์ชีวิตสมควรแต่ผู้หญิงมีลูกนี่อยากแก่ถึงนะ30เนาะแต่ว่าโดเดี๋ยวนี้ก็คนก็เริ่มเอามงเลขเกือบเข้า30คือเด้อสาวปลาย30เนาะเพราะว่าปัญหามันขึ้นไปนําสภาวะของเศรษฐกิจเด้อคันสมมุติกันก็ต้องทําต้องเรียนถึงสูงแล้วก็ต้องต่อสู้แล้วก็สังคมคันสิว่าแบบว่าสิว่าโตภัยโตมันก็บ่แม่นแค่ใครก็เจ้าคล้ายๆกับว่าแบบว่าคันว่าแบบว่าโตภัยโตมันมันเนี่ยคือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวพดอ่ะนะหมายความว่าต้องรับผิดชอบตัวเองต้องแล้วกุ้มตัวเองมาซะนะไปเพราะจริงๆซะกันแกมันคือแล้วเวลามาแต่งงานกันแล้วก็ต้องมาซอยกันสร้างครอบครัวหมายความว่าบ่ให้คืออยู่บ้านเฮานะพอเหตุการณ์แล้วมีลูก10คน12คนนึงซั่นแม่ถามว่าแม่จะเฮ็ดหยังแม่คอยบ่เฮ็ดหยังว่าคันบ่ได้เหตุการณ์นี่ได้เลี้ยงลูก12คนใหญ่อยู่เนาะคำลาลองรับตาบุญเฮาถือพระมารเฮาเป็นผู้ชายบ่ถือพระมาร12เทื่อก็ยังย่านล่ะแต่ย่านเด้คันเวลาไปเบิ่งเขาเจ้าเวลาเขาจะออกลูกคนนะไอ้บ่เว้าอีกแล้วอ่ะบ่เว้าอีกแล้วตามดีแม่นคือเขาจะเว้าแล้วครอบครัวได้ผิดกันดุๆนะให้กันดุๆด่ากันดุๆเฮงลูกทีพอดีอันคือว่าเห็นว่าเขามาแล้วบ่เป็นจังได๋สบายดีเพิ่นเลือกการแล้วเด้วะสบายดีสบายดีกำลังนินทาอยู่นี่ลูกอันลูกของท่านน้องได้ยินนอนนอยู่กับบอลรับได้ยินเสียงนินทาว้าเป็นยังไงเป็นยังไงสปอยน้องเคยได้ดีโอ้ยผมกอมนั่นนี่นะได้ยินเสียงให้เอ็มอันบอลได้เข้ามาลงมาเอ็มโดนได้นอกคือว่าแล้วบุรุษคนติดคอยอยู่ตามอัตภาพน้องเล็กสู้ไปแต่ละมือ
ใครเข้าใจอีกสู้ไปแต่ละมือฮอดมือไหนก็ไม่นั่นปรากฏว่าสายเพิ่นรูดเนาะเฮากะเออมันจะสามารถจะขอแจ้งหน่อยจะคิดว่าจะโอเคพอเป็นยังลองต่อกําลังครับเฟซก็ได้ตอนนี้ลงกันได้มาเออเฮาก็ลงกันต่ออันกําลังต่อได้อยู่บ่เจ้าปรากฏว่าที่แล้วนี่ก็ได้ฟังอันในช่วงอันทีวีเนาะเพิ่นล้มกันอันแม่หยังเพิ่นไล่น้องเหนียวน้องแตงหั่นไอ้เอ็มบ่ฮู้ว่าเอ็มชื่อได้บ่วัดไตสิใครก็เวียวน้องเหนียวน้องแตงทางแบงจินได้โมบ่โอธนาหั่นว่าบ้านหอมจินเคียนะหยังก็เขาห้องว่าสระคําอันแล้วก็ธนาแรงแล้วก็ลงไปทางคุณก็แม่นมักหนาวนาล่องบ้านซิมโนควยแดงบ้านโดนดงกระลึงลงไปเลยทั้งขึ้นไปพุ่นกาน้องเนียวน้องแตงและกาบ้านหัวขัวบ้านอีไลบ้านนาใสอีไลนาคาน่ะคุณน้องอีไลนาคาอันสก้าพลหงขึ้นไปทั้งพุ่นละบาดนี้แม่นละน้องละว่าสก้าพลสก้านาโพแต่ตู้ว่าด้วยนาโพอยู่ไสเออขึ้นไปทั้งนั้นนาโพพลหงนาโพมันทางแยกเนาะมันมีทางแยก3แยกแล้วก็บ่ชื่อปานใดมีแต่ว่าเขาเจ้าห้องว่าไททงคาชิวาก็เป็นพวกกันนะมันมีปรากฏอยู่ในเพลงของไซพรสินธราชนี่แหละลาก่อนอนุสาวทงคนงามเข้ามาใหม่ละนั่นแหละปรากฏว่าสายลูดเนาะเมื่อกี้นี่เออว่าคือว่าหายอันหายไปบ้าว่าสบายดีไอ้เอ็มอยู่ล่ะว่าวางสายใส่กันเนาะบ่ได้วางสายดอกมันก็ลุดเป็นธรรมดาแล้วของเมียเหตุการณ์2จอบเนาะมันต้องลุดเกินแหละบ่คือกันจะซีซีทูนได้สิออกการมาบวชวัดผมมันก็บ่ลุดจักเทื่อเลยเนาะมันก็บ่ลุดจักเทื่อโอ้ดอกเอออย่าคิดแล้วอย่าคิดแล้วสกายนี่ก็ฮู้สกายนี่ก็ฮู้ใจขนาดเนาะเออได้มาละเป็นได้แหละคือว่าเราเห็นกันม่วนแท้นี่เพิ่นเว้าว่าจืดไล่ซื้อบ้านมันว่านะเพราะว่ายินนั่นพวกเจ้าไรอันซื้อบ้านนั่นอาทิตย์แล้วนี่นะตอนเครื่องคอลัมน์อันไรน้องเนี่ยน้องแตงน้องแตงเจ้าโอ้เออน้องเนี่ยน้องแตงทางเพลงกินในหมู่แล้วไอเอ็มไปฮอดเสร็จแล้วนี่ยืดจะตัวนี้ได้นี่ไอเอ็มคือแต่ฮัลโหลแล้วก็โบโอธนาโบโอธนาเออโบโอธนาแล้วก็อย่างบ้านนั่นบ้านหอมมันสีทางใต้แล้วบ้านหอมที่ทางใต้ที่เพราะว่าเนาะเพราะว่าแล้วก็ทานาแรงตัวลงอยู่ตัวสนิมบ่ได้อันไปสายเดียวซ้ําเท่านี้ขึ้นเหนือแล้วลงใต้เนาะเออขึ้นเหนือแล้วลงใต้เด้ซื้อบางเทื่อว่าสิเอามันคองสลับกันสิซื้อเออว่าให้มันคองขึ้นเหนือลงใต้แล้วลงอันนี้ชื่อได้ตัวนึงกําลังที่เห็นกําลังเว้าว่าตะกี้กับอะไรตรีว่าเมืองสังทองมันอยู่ใส่ว่าซั่นตอนนั้นอายังบ่ได้เข้ามาได้ฟังวิทยุเมืองสังทองมันกายขึ้นไปอีทั้งบ้านตาดทองนี่แหละทั้งวัดสมสงัดขึ้นไปบ่ไกลแท้บ่แม่น 3-40 ลักคือบ่น้องเราได้บ่ไกลไปอันนั้นไอ้อิ่มฮัลโหลกายไปยังอยู่กายไปทางหนองดาหน่อยนึงหั่นนะเออไปทางหนองดาหน่อยนึงอันแต่อยู่ในอันน่ะวิทยุเมื่อนั้นน่ะไออันได้ยินไอ้ราตรีบ่เว้าแล้วมีกําลังว่าบ่ฮู้คือว่ายินท่านผู้ฟังเพิ่นเขียนคอมเมนต์มาซั่นดอกบ่แม่นบ่ฮอด 3-40 ลักมันอยู่ทางแถวบ้านตาดทองนี่นะทางหนองดานี่ใกล้ๆนี่เนาะนะทางเกาเหลียวนี่นะประมาณนี้แหละไปหั่นใกล้ๆกันสวนมักน้ํานมมื้อล้างในตู้บูขอพาดพิงเด้อน้องจอดเด้อประมาณนะส่วนน้ำนมเมตุเคนก็มีได้อยู่หั่นเพราะตุเคนก็มีอ่ะก็ใกล้บ้านเฮาเนาะก็อยู่ใกล้ๆเห็นแล้วน้องดาน้องดาเกือว่าส่วนของไทบ้านเฮาเบิดละติ๊ดๆๆเพราะพอคุ้นๆปากนะคั่นว่าเมตุบูประตูบูคือว่าคุ้นๆแล้วซั่นส่วนเมตุบูนี่คุ้นปากเนาะนั่นแหละเพราะว่าอย่างว่าซั่นอานาคำล้างเพิ่นเอาฮูปอันซิมเนาะไปโพสต์เห็นบ่ซุ้มหุบเก่าหั่นนะสิมวัดนุงาสิมใหม่หั่นนะตะกี้ก็เทียบกับตู้บุยแล้วแม่ตู้บุยมันมีหุบนางธรณีปั้นผมเนี่ยย้อนอันน่ะปั้นผมและแต่ละมื้อนั้นมันเฮาเป็นเด็กน้อยอายุ6ปี5ปี6ปีมันฮ้อนได้
ทุกแก่แก่เสือแลนอ้อมวัดมือวามันมันร้อนหลายก็มากอดนางธรณีแหละมันเป็นสิมั่งเนาะมันเย็นกอดอันนั้นอันอยู่เออเม็ดแล้วจีได้อยู่จีได้อยู่ไอ้เอ็มบอลนะเป็นสิมั่งเป็นเพิ่นปั้นได้เข้มมันนาสิมพะเนาะเออเพิ่นปั้นมันแค่นาสิมแต่ว่ากูดีบ่เพิ่นบ่แม่นกูดีเพิ่นห้องอย่างอันน่ะเพิ่นเพิ่นห้องอย่างหอแจกบ่หอแจกกันคือกันเก่าบ่เออแม่นแล้วหัวแจกคือยังหลังเก่าอยู่เนาะเขาเบิ่งทั้งอันนาเบิ่งทั้งนี่นะหัวแจกหันหลังเก่าซิมหันเพิ่นสร้างใหม่นะในในรูปตัวตัวเก่าอันในเอ็มมันแม่นมันกินกินแต่ว่าเพิ่นกันเปลี่ยนไว้หนึ่งแบบยังแบบสูงเก่าหั่นนะโอ้นี่ก็กำลังอันรูปเทียนเทียนพระเจ้าโพสตัวตัวเก่ามันแท้ๆแม่นตัวนั้นแม่นปิ่นหน้าออกทั้งทาแม่นบ่ตัวนั้นไอ้เอ็มอันตัวมันตะกี้มันปิ่นหน้าใส่ทาใส่ฟ้าสีเชียงใหม่มันได้หน้าของหน้าอันหน้าของอันนั้นทางของนี่ก็ลืมแล้วมาอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาโดนลืมเขาเจ้าห้องนี่เพราะว่าเบิ่งลืมเบิ่งแต่ YouTube แล้วก็เลยเขาเจ้าห้องเลยว่าเขาเจ้าห้องอันสาราห้องทํานะอันว่าความเฮาห้องนี่ก็ว่าบ่กินแม่นก็นี่ก็อันวาสนาจิได้บ่ปรากฏว่าสายเพิ่นดรอปมาเอาอยู่ท่านน้องบ่ฮู้ว่าเป็นย้อนหยังมื้อนี้สายของเฮาก็คือว่าบ่ดีปานใดเจ้าคิดว่าจักหน่อยก็คือสิกลับเข้ามาใหม่เอ้าสักใกล้เฮานี่เป็นได้มื้อนี้อากาศบ่ดีปานใดเนาะเจ้าถ้าแม่นแล่นนี่ก็คือส่งฝนสิตกอยู่นี่สิแดดว้าไอ้เอ็มบ่แล้วหอแจกมื้อนี้เพิ่นก็เออหอแจกบ่หอแจกอันนั้นเออบ่ได้หอแจกไอ้เอ็มแต่แม่นหลังเก่าหั่นแหละแต่ว่าเพิ่นแบบที่ว่าบูรณะแปลงใหม่หน่อยนึงหั่นนะจะทรงๆเก่าอยู่กันนะแต่ว่าที่หน้าอะโอเคนะว่าเออว่าบ่ว่าเรื่องหัวใจว่าสิลาว่าสิเย็นนั่นว่าสิเลยไปบ่แม่นตัวลามเลยไปว่าว่าสิเลยไปว่าสิแท้โตสิได้อ่ะเห็นได้เห็นบ่ยามได้เห็นได้เห็นบ่ยามได้เห็นลามตลอดบ่แม่นเพราะว่าคันว่าเรื่องหัวแจกมันต้องล้ำผ้าล้ำจั่วเลยมันมีผ้ามีจั่วอยู่ป่ะคือเราล้ำผ้าล้ำจั่วไปเด้อเป็นอะไรเอ็มจื่อหัวแจกไอ้เอ็มลินอยู่บ้านเมื่อวานหลานกูน้องนี่น้องกับจื่อเป็นไงบ่แม่นลินแม่นใหญ่อยู่หั่นนะใหญ่เออแม่นแล้วแต่ว่าจื่อได้อธิบายไอ้เอ็มเมาอันเมทอลันมีข้างหน้าหั่นนะจื่อเมทอลันมีบ้านอื่นบ่สิมีได้บ้านอื่นบ่สิมีก็อ๋ออันละมีแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์ของว่าวัดเมืองว้าเด้แล้วก็เอกลักษณ์ตัวนึงแม่นตูนบนเฮือสวงผักเฮือสวงไงบ่บนเพิ่นไว้เฮือสวงนั่นทางแขนใต้วัดนั่นแล้วมีไว้เฮือสวง2บอนอยู่สิบุญเฮืองก็มีเฮือสวงได้ตะกี้ว่าสิบุญเฮืองมีเฮือสวงได้สิบุญเฮืองก็มีเออๆๆที่ได้อยู่วัดเมืองว้านี่ก็สิเพิ่นสิเอาแบบว่าไว้เฮือสวงนี่คือพอละเพราะว่าทางน้ําขึ้นนะทาน้ํานะมันจะเนินมันจะขึ้นง่ายไอ้เอ็มแม่นแล้วแต่ก่อนทางเหนือมันเหนือมาทางวัดสิไคพี่ขึ้นมาพี่มันสันมื้อนี้เนาะขึ้นอยู่เออมันสูงมันสันแล้วบัดนี้วัดเมืองว้าจะเนินแล้วสิว่าเขาจะมาจอดอันนั้นเหือหมดมาแต่นั้นทางเมืองหลวงสารคามเมืองหลวงเขาจะมาจอดเขาจะก็ขึ้นทางวัดเมืองว้าเบิดให้บ่แม่นแล้วที่ว่าเป็นทาขึ้นง่ายลงง่ายมาซั่นซะไปเนาะมันมี2ทาทาคันทาวัดหนองว้านี่มันทาหงทาใหญ่แท้ๆแม่นอยู่ทาวัดจักเขาเจ้าไปขึ้นเงือเมืองหลวงเขาเจ้าสิเอาเครื่องอยู่หั่นแล้วก็เงือกําปันแล้วก็ขึ้นเมื่อทั้งสนาคามขึ้นเมื่อทั้งเมืองหลวงพุ่นเวลาเงือกําปันเมืองหลวงลงมาเขาจะเอาหมักนัดเมืองหลวงเอาหมักแดงเมืองหลวงมาขายหมักแดงเมืองหลวงแซ่บเด้หอมหวานเออแม่แซ่บกลับมาคืนอันที่ว่าอันทาวัดเมืองว่าอันโพกับแม่น้องได้กันเพิ่นใช่คนอีสานใช่คนอีสานเพิ่นอันที่ว่าฟ้าไปขึ้นอยู่พุ่นวิสัยแล้วเพิ่นเฮ็ดปลาแดกขายเนาะเพิ่นก็เอาปลาแดกไปขายเมืองหลวงเพิ่นก็เว้าหยอกได้เพิ่นว่าอันพวกอันตัวฮู้บ่ว่าเจ้าชีวิตกินปลาแดกไผกินปลาแดกคอนี่เพิ่นน่ะแล้วเพิ่นว่าเวทาบัดนองว่าหั่นแล้วก็อือพี่น้องกับแม่ตุบูนี่นะ
เออเป็นพี่น้องกันนะยังเกี่ยวมาไม่ถูกอยู่วะเออไม่ถูกแล้วก็ได้มาได้ยินอยู่สิใครเนี่ยโอ้ย้อนค่ะย้อนมาเวลาเพียงยุทธาวันเมืองว้าเนาะเออถามมาเมืองว้าไอเอ็มนี่ก็บ่แม่นได้แฟนยุทธาวันเมืองว้านี่บ่ซั่นนะอ่าบ่เคยมีแฟนแต่เครือมีบ้านบ่แม่นบ่บ่เคยมีแฟนจ้าเครือบ่ถามวันเมื่อวานนี่คันสิเว้านี่เฮาย้อนเฮาเหลียวกับพื้นไปนี่แบบใช่ว่าม่วนแล้วก็มีหลายอย่างเนาะเกิดขึ้นเนาะคันสิเว้ามันแบบพดฟื้นตลอดเนาะอยู่หั่นเพราะว่าเออพดฟื้นคายของกินคายหยังโอ้ยปิ้งนั่นปิ้งนี่หั่นนะก็เห็นเพิ่นเอาแม่ข้าเอาเครื่องขึ้นมาเป็นผักเป็นหยังเนาะขึ้นมาโอ้อันว่าเรื่องอันทาเมืองว้าก็ขึ้นฮอดอันมันอันไอ้สุเมธบอกเพิ่นส่งคอมเมนต์มาไอ้เอ็มคืออยู่ที่ว่ามันเพิ่นเราอยากกันให้ไอ้ละตีเว้าเรื่องของไปอยากให้ไอ้ละตีเว้าเรื่องอันพอลงจานนึงแล้วเนาะคนเมืองนี่เพิ่นว่าเมื่อคืนนี่ก็คืนนี่ก็ได้ลงมาละตีหน่อยนึงเราเว้าให้ฟังเพราะอันย่อๆหน่อยนึงก็เป็นตาสนใจเด้อันคิดว่าทิศที่มานี่สิให้ละตีเออพอลุงจานคือสิจื้อๆอยู่ว่าไอ้สุเมฆเป็นอยากได้ยินเรื่องลุงจานซื่นบ่จานนั้นแต่ว่าบ่เว้าเรื่องพอลุงจานที่ซอยชีวิตของไอ้อันไอ้สุเมฆเนาะคณะสุเมฆก็เป็นไอ้ของวิมลแล้วก็ไอ้ของเพชรคําเพชรนั่นแหละที่ว่าอยู่สวีเดนอยู่โปโลยนะเพิ่นก็อยู่บ้านนั้นจักซั่นก็นอกจากเฮาบ่เว้าเรื่องพอลุงจานลูกจานซืนบ่จานนี่แหละชื่อจานด้วงครับจานด้วงเออจานด้วงจานด้วงเออก็สิเป็นจานด้วงอยู่แต่เคยฮู้จักอยู่แต่ว่าลืมแล้วพอเดี๋ยวนี้เฮาก็เป็นพ่อตู้แล้วนะเพิ่นก็สิจําได้ผิดเอาละแต่ฮู้จักแต่พ่อตู้จานหินพ่อตู้จานหินนี่แล้วเป็นกวนบ้านคุมวัดเบิ่งว่าบ้านวัดเบิ่งว่าเป็นหยังขอฮู้จักพ่อตู้จานหินว่าซั่นเพราะว่าเฮาไปเซ็นใบสตาร์เพิ่นได้เฮาเฮ็ดใบสตาร์ก็ต้องมีกวนบ้านเป็นผู้เซ็นแล้ววันนี้จริงๆเองจริงๆจริงๆไปเซ็นใบสักตาสลายไม่ละไม่ละแต่ว่ากวนบ้านน่ะบ้านเมืองว้าแต่ว่าผู้ที่ว่าแน่นอนที่สุดแม่นมือลางอันนี้ขอพาทิ้งเด้อมือลางจะพอตุ๊พวงอันนี้ล่ะอยู่ตะกี้เฮือนเพิ่นอยู่ทางใต้พุ่นนะทางพูนทางอันบอนบ้านน่ะนําพอตุ๊รถประมาณนี้แหละชื่อบ่ได้เพราะมันกระโดดละมันก็50กว่าปีแล้วเนาะแท้ก็อยู่กันอีกแล้วในบัดนี้นะตู้พอตู้พวงอ่ะนะเวลาตู้พวงหั่นแล้วก็เพิ่นก็ย้ายบัดนี้เพิ่นย้ายเงินมาอยู่ที่อยู่ทางคุมวัดวัดยะบะข้างหลังปดตำรวจเพิ่นได้ฮู้จักบ่ข้างหลังปดตำรวจยะผาปดตำรวจยะผาคันผู้ใดจื่ออ่านั้นบ่ได้มันอยู่หลังบ้านอ้ายหยังแล้วเป็นไอ้กะลิงโน่นะไอ้กะลิงเออไอ้กะลิงนั่นแหละแล้วเป็นเทควันโดแล้วก็เข้าไปในไหนเหมือนบ้านอากาศเกียรติสุวรรณนะเข้าไปในไหนกันเป็นบ่แม่นแล้วคิดได้บ่แม่นบ่ซ้ําคุ้มนั้นเป็นพี่น้องพี่น้องทั้งนั้นน่ะซ้ําเหนืออยู่มันก็คุ้มเป็นคุ้มของบ้านโมลินาของกาลเกียรติจุ่มบุลมเนาะอยู่ทั้งหน้าบ่เป็นบ้านที่แพงบ่กับเสลียงกันกับปานนั้นอย่าเอ่ยแพงนะไอ้เอ็มเว้าอันแม่นดันนาเนาะมีหยังเกาะยะพอตะแสงหั่นติบ่บ้านยะพอตะแสงพอได้เหี่ยมยะพอตะแสงตู้พวงอ่ะนะตู้พวงบ้านยะพอตะแสงตู้จานพวงเป็นแล้วเอออันนี้คันเว้าไปเว้ามาก็หลายคนฟังวิทยุเสียงสิใครเนาะเพิ่นว่าฟังอยู่สปป.ลาวอันดับ2จังสิว่ามันไปเกี่ยวกันกับการเมืองก็บ่แม่นเพราะว่ามีอ้ายผู้นึงเพิ่นลุดรอดถูกปลดปล่อยมาจากอันศูนย์สัมมนาพุ่นทางฟงสลีพุ่นน่ะแล้วก็เพิ่นก็ได้ฮู้จักกับหักแพงกับยะพอตะแสงจานพวงนะพุ่นเอาสู่ฟังเพิ่นเป็นคนได้ดับดอกพุ่นว่าโอ้ไตตนยะพอจานพวงเนาะพุ่นว่าเฒ่าแก่แล้วก็ยังได้ถึกพระสัมมนาอยู่พี่อะรายละเอียดมันก็เอาก็บ่เว้าดอกผู้ใดเป็นแท้บ้านสีไข่เฮาเกิดอยู่บ้านสีไข่ใหญ่อยู่บ้านสีไข่ในระยะนั้นทันเห็นมื้อลางอันยะพอตุพวงอันน่ะตะแสงพวงเพิ่นเป็นคนดีก็สารว่าเพิ่นก็ดังได้ตอนนั้นน่ะยะพอตะแสงว่ามาแล้วก็จุกคอเนาะเพราะว่าเรื่องกะเพิ่นก็ชื่อหน้าได้เพราะว่าบ้านเฮามันได้เฮ็ดใบสตาเฮาได้ลดอายุลงเรื่อยได้คั่นผู้ใดบ่เข้าเงียนคุณพ่อ10ปีนี้เฮาเสร็จตกสมมุติเฮาเกิด1957จังซี่ปีหน้ามาก็ลดใส่50 8 59
จะรวดทุก12มีบ่ผู้ผู้หลังคนได้บัดบัดอยู่อเมริกาจะเพิ่มอายุขึ้นเนาะจึงสิได้ลีภัยนั่นล่ะว่าจักสลาว่ามาเว้ามาฮอดนี่ก็บ่เรื่องมื้อล่างเนี่ยพอจานพวงเนาะอาจารย์พวงเนี่ยพอทั้งแสงกาขอละลำลึกถึงนะคะคือฮอดผู้ใดก็ที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นนะคะขออนุญาตเนาะคือยะพอคาทาลีนบ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นจังซั่นเนาะคือว่ามีของเอ้ยๆอันนี้ก็เอ้ยสวัสดีบ่เอ้ยสวัสดีจําปีแล้วก็อย่างเขาเจ้ามีสารอีบ่ดอกกันเฮือนหลังนั้นเออสวัสดีจําปีแสงมณีแสงมณีจําได้แล้วยะพอจะสวัสดีพี่น้องทั้งเฮาแล้วก็ยะพอจะแสงลูกเก้าเพิ่นนี่อยู่ฟิลาอยู่อเมริกานี่แหละเอ็มนางสั่งเขาเธอนึงก็เคยเห็นเด้พวกกระโดดแล้วได้30กว่าปีแล้วเด้เพิ่นเคยมาแคนาดาตอนมาฮอดแคนาดาใหม่ๆบ่ฮอดปีนะเพิ่นมาบุญปีใหม่ลาวนี่แหละเออคือสวัสดีทั้งจำปีทั้งแสงมณีเนี่ยแล้วก็ได้เคยได้ถ่ายรูปพร้อมกันอยู่ตอนนั้นก็อันนั้นแต่ที่ชื่อได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บ่ฮู้จักว่าไปซะตาเซลว่าตู้คันทารีก็เพิ่นน้องว่าตู้คันทารีเออตู้คันทารีเออหมวดนี้เพิ่นอยู่อันนี้เดเบิร์ดนะเพิ่นอยู่รัฐคอนเนตทิคัตนี่เบิร์ดเกือบเบิร์ดทุกคนโอเคเออตาแสงผู้สุดท้ายของตาแสงสีไข่นี่บ่แม่นอันทิศซื่นบ่แม่นพ่อทิศซื่นเอาเว้าเรื่องในระบอบพระราชาณาจักรลาวแม่นผู้เดียวแล้วผู้สุดท้ายมันยะพอจันพวงนี่แหละจังอย่างนั้นเนาะแม่นก็บ่าค่อยก็ได้ยินได้เห็นแม่นตาแสงคอมมิวนิสต์แม่นตาแสงคอมมิวนิสต์ซั่นเพราะว่ากันจังซี่โลดผู้สุดท้ายนี่จีได้ก็สิแม่นเออผู้ป่วยอิ่มเบาเนี่ยแหละยะพอจันยะพอจันพวงเออเอิ้นเพิ่นจะสลายเอิ้นเพิ่นยะพอตะแสงยะพอตะแสงสลายเพิ่นเอิ้นตีนั่นน่ะเพิ่นเป็นดูเพิ่นเป็นคนอันนั้นนะเว้าดังฟังสัตว์ยะพอตะแสงนะไปหาเส้นหนังสือจังได๋อ้าบอกเอิ้นมาอีกเออเสียงมันได้อยู่เพิ่นมักนุ่งผ้าตะโลงดอกยะพอตะแสงแม่นแท้อ่าจังซั่นล่ะว่าเพิ่นก็บ่เว้าหยังดอกเพราะว่าเฮาไปเซ็นหนังสือทุกอันน่ะทุกปีเซ็นใบสตาร์เพิ่นก็เซ็นได้เพิ่นบ่ถามเด้เพิ่นบ่ถามดอกว่ามึงก็บ่เปลี่ยนเพิ่นก็เลยดูให้เนาะเพิ่นไปคือสิรู้จักเป็นลูกหลานเนาะลูกในบ้านว่าไปฮอดเปลี่ยนเลยเออไปฮอดเพิ่นก็เซ็นในโลดเอาให้แล้วก็เฮาก็แห่งสาคุณเดียมเพิ่นห้อยนึงจีบบ่สมห้อยจีบก็แล้วไปนะแต่ค่าอันนั้นเพิ่นผู้เฒ่าหั่นล่ะเว้ามาก็ผู้ใดอยู่บ้านสิใครผู้ใดเปลี่ยนใบสตาร์หลายๆก็คือสิจื้อได้หั่นแหละว่านะว่าเอาว่ามือลางซะเนาะมือลางยะพอตะแสงจันพวงอ่ะนะเออหั่นล่ะแล้วก็ผู้ใดเป็นเด็กน้อยวัดเมืองวาต้องรู้จักประตูจากหินเออตัวนี้นั่นตัวนึงตัวนึงแต่ว่าคันผู้ใดใหญ่อยู่ในวัดสิใครต้องจื้อได้ว่ายะพอด่วนน้องน้องวัดพอด่วนจื้อยะพอด่วนยะพอด่วนวัดสิไข่ยะพอด่วนกับยะพอยุ่งยะพอด่วนยวดมังวาพี่ตัวมันบ่บ่ตะกี้เพิ่นอยู่วัดสิไข่แล้วต่อมาเพิ่นย้ายไปอยู่วัดมังวาบ่บ่มีเจ้าอาวาสเออแม่นแล้วเพิ่นย้ายไปวัดมังวาจักวัดมังวาแล้วต่อมาก็แม่นยะพอยุ่งเพิ่นขึ้นเป็นแทนปานนั้นน่ะอันน่ะยะพอยุ่งนั่นเป็นรองเพิ่นว่าว่าเรื่องสิไข่เพิ่นก็เฮ็ดบุญเด้มื้อนี้น่ะไอ้เอ็มเออจริงบุญพระเวทเด้บุญพระเวทอ่าบุญพระเวทงั้นกันยังไงซะเด้เมื่อเมื่อวันศุกร์เมื่อวันเสาร์วันเสาร์ก็เป็นมื้อนี้เพิ่นจักบาทเนาะท่านวันอาทิตย์คือใดท่านวันอาทิตย์ก็สิจักบาทได้บ่อันน่ะเอาเบรกก่อนเนาะแล้วค่อยมาเว้าเรื่องบุญพระเวทต่อครับโอเคครับน้องว่าจะบ่มีสอง
จังได้บ่น้องเฮาสองหวังคองหากันอายเข้าใจผิดที่คิดว่าน้องจริงใจเพราะแต่ใดๆน้องเคยไม่ไหวหักนั้นแต่แล้วแก้วตาก็มาพันเปลี่ยนแปรพันหักจึงเห็นหันสุขสันต์ลืมคำสัญญาอายสำสั่นอายเจ็บเจ็บน้ำลืมแต่แพ้ต้องเป็นเพื่อนให้เตือนอุราถ้าจะฟื้นคืนก็อาจสูญเสียเวลาแน่นสู้ทนเส้นน้ำตาดีกว่าทุ่มเทให้กันยอมแพ้ที่แท้น้องมีอื่นคงสาดนี้ได้ปองหักน้องแต่เพียงในฝันสาดหน้าถ้ามีโชคดีหักมีกับพันหักสองเท่านั้นจากฝันคงกลายเป็นจริงกลับมาจากฟังเพลงกันแล้วเนาะบรรณาธิภาพไปเที่ยวบุญพระเวทบ้านสีไข่ได้เนาะรู้มันเป็นอะไรบุญพระเวทเพิ่นแฮกันหลอนคอยออนซ้อมคู่บ่าเพิ่นเทศกําลังบ่จะเป็นพระเวทบ่หลอนครับครับอยากเป็นอ้ายใกล้ก็อยากเป็นพระเวทอยู่ในอะไรสิเอ้ยจะขึ้นฮอดไอ้ละสีเห็นเราเรื่องนอกบุญสมัยบุญพระเวทไอ้ละสีแล้วจะเล่าเรื่องบุญแต่ละวัดละวัดละวัดให้ฟังสาเหตุที่ว่าเขาเจ้าห้องกันหลอนนั่นมันแบบก็แม่นหลอนนอนหลอนเขาวัดนอกพื้นเฮอยู่นอกหลอนเขาวัดเฮแฮแล้วและแฮแล้วประเทศอยู่แล้วแบบนั้นแล้วเขาต้องได้หลอนเขาวัดขั้นแบบที่ว่าขั้นที่ว่าแฮแบบจื้อได้แบบที่ว่าต้องได้เต็งเครื่องงามๆได้ไปนะเคยไปก็ไม่ตู้ไปว่าเพิ่นมักอันนั้นเฮ็ดบุญพระเวทอยู่วัดมังวาที่ว่าใหญ่ที่สุดนะเออแม่นแล้วแม่นแล้วอ่าฮะแล้วก็แต่งเครื่องงามๆกันไปตู้แล้วก็ย่างไปแล้วเพิ่นว่าต้องได้แฮเข้าไปแบบงามๆบ่มีก่อนมีลำมีหยังแบบไปก็ดุ่นแล้วได้ไอ้เอ็มพอชื่อได้บ่ว่าอายชื่อได้แต่ว่าอายขึ้นไปนั่งฟังเทศอยู่อันนั้นอยู่หัวแจกผู้ใดถือกันมาทีต้องเป็นอัญชุบาเสียงดีเพราะว่าบาดนี้ยกมือได้ไหมจอสุภาพบาดนี้โอ้มากระลับเพิกได้บาดนี้นะน้องตัวนั่นหนึ่งแหละพูดเอาพูดบังกล้าพูดเอาพูดหนิงไม่ได้หวานหลายน้องพูดเอาพูดเจ็บหลังแก้มเนาะตัวเล็กน้อยนี่ประมาณอายุ9ปี10ปี
ขานกุ๊กกุ๊กกุ๊กเก็บมากันนี่หนึ่งเงินเนี่ยไปแล้วเออไปบอกว่าเป็นสัมภาระกระพึกบ้านเขาเป็นภาพเป็นเงินได้เออภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรวะอืมแกนั้นจะสละไอ้มาบุญประเวตโตยังเป็นเล็กน้อยเนาะหนึ่งมือเป็นตั้งบาทก็แปลว่าได้ไปขอขนมคู่บาทเถอะเนี่ยขนมอะไรขนมติดเนอร์เงินวันสองมากกันเป็นบางมากกันขึ้นทอดบ้านเอาวิเตว่าขั้นเอาบ้านเอามันถ้าคือว่าเมื่อวานเราเวลาบุญพระเวทแล้วบัดนี้เวลาเพิ่นกระชิซอกหาคู่บ่าแล้วจะไอ้จั่วมาได้ฝากของในประเทศนั่นคือว่าละเสียงว่านะนะประเทศมวลแล้วบ้านเฮาผู้เฒ่านี่ก็ม้อนล่ะผู้ใดได้กันมาทีนั่งอยู่ถึงผู้ใดนั่งอยู่ถึงอันน่ะบนจุดสูงธรรมะบ่แม่นอีหยังมันมีเสาเออว่าเป็นเจสปิเกอร์ไปลําโพงบ่ได้ดังทั่วดอกอันนั้นล่ะอันนั้นเออนี่อาทิตย์นี้เพิ่นอาทิตย์นี้มื้อนี้เพิ่นก็โฮมกันอยู่วัดศรีไทยแบบที่ว่าอันเพิ่นเฮพระเวทเพิ่นได้เลือกเอาเพิ่นเฮพระเวทเพิ่นได้เลือกเอาคนไปเป็นพระเวทล่ะแล้วก็จริงแฮมีอานาตามไอ้อยู่นี่เนาะไอ้ก็เป็นนะเพิ่นได้เลือกเอาตัวเพิ่นแฮพระเวทเพิ่นก็ต้องมีกันหาสาลีมีอีตาพามสู้สุขแล้วเนาะมัดแขนตีกันหาสลีไปไอ้ก็ได้ไปเป็นนั่นพอพระเวทตัวพญาประเสริฐไปได้ดีนะที่ได้ก็แบบจำลองเหตุการณ์เนาะโอ้ตอนขึ้นโอ้เพราะว่าจอร์เจียเนาะคนเฮคนเฮทิดแล้วนี้เป็นเหตุกรมันหลายวัดเนาะได้เห็นนั่นพลุงบัวร้องเนี่ยบัวร้องอันนั้นปัวอันนั้นป้าสมุนทาสีไข่ทาเนี่ยเพิ่นโอ้ยถือได้เลือกเป็นพระเวทซะนี่เอาคำลังว่าจังใดเวลาเฮาได้ใกล้จวนมาแล้วแม่นบ่เนาะคันว่าจังใดเฮาก็จังค่อยว่ากันอีกเนาะคำลังเนาะครับเอาพวกน้องทั้งหลายหรือว่าแนวใดโอเคให้เพิ่นไปฟังเพลงกันสุดท้ายแล้วเฮาก็กลับมาพบกันใหม่ที่หน้าเนาะขอให้ได้บุญพระเวทเนาะเออบุญพระเวทให้สนับสนุนการบุญพระเวทปัญจิไคเลยปัญจิไคเอาเพื่อนเด้อเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาช่วยวิทยุเสียงสีไคเพื่อทุกคนเด้อเนาะกำลังมุ่งกันโอเคสวัสดีสวัสดีครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะเจ้าสบายดีเพลงต่อไปเมนขอมาจากท่านฟองที่อยู่ทางนอร์ทแคโรไลนาเดี๋ยวขอมอบเพลงนี้ให้แกท่านดวงปัญญาอยู่ญี่ปุ่นว่าซั่นพอดีพื้นหาก็โทรเข้ามาในตอนที่พวกเราออกอากาศนี่เชิญฟังThank you.
สบายดีท่านฟังที่กำลังหับฟังวิทยุเสียงสีไข่ในขณะนี้วันนี้เขาก็ได้กลับเข้ามาสู่คอลัมน์ของทีวีเนาะสบายดีทุกท่านสบายดีตัวและก็ท่านผู้ฟังที่กำลังหับฟังวิทยุเสียงสีไข่เป็นยังไงเนาะถามข้าวๆอากาศกันก่อนเนาะเหมือนแล้วอันน่ะทั้งอาการทั้งไม่ได้เล่นเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วได้ตู้สนุกก็คือสิเบิดแล้วล่ะบางสูงนี่นะเกิดว่าเพราะว่าจอร์เจียนี่มื้อแรงก็50มื้อเว้นก็70มื้อ80ก็มีแล้วเด้มันฮ้อนไวเนาะเออฮ้อนไวมีเล่นๆแห่งยังบ่ฮอดปานนั้นเถื่อแต่ว่าก็สิประมาณ60ปลายนี่ล่ะแล้วก็ทํามาก็อยากกินน้อยนึงส่วนนี้ก็บ่ได้ใส่เสื้อได้ใส่เสื้อแบบกันหนาวอันเสื้อยังกองเสื้อสเวเดอร์อันเสื้อสเวเดอร์เสื้อกันหนาวเนาะบางๆก็อากาศดีขึ้นแล้วอือหือก็ดีใจแล้วโมซโนเบิร์ดจังว่าทั้งอันน่ะมันยังกอดเฮากะกลับเข้ามาสู่ช่วงทีวีเนาะไม่กี่กันถ้าช่วงทำพิธีก็ตามอากาศกันไปแล้วช่วงเฮานี่ก็เริ่มอาการแล้วทูลอันเพราะบางทีเฮาบ่ได้เข้าหั่นน่ะเนาะเออเพราะว่าช่วงอันน่ะที่1นี่ลังเทื่อเฮาก็ถามอากาศกันมาช่วงวาดกับทูลนี่ก็ถามกันอีกกันเด้อเพราะว่าลังเทื่อเฮาก็บ่ได้เข้าสนทนาในช่วงตะบิดน้ําเพิ่นเนาะบางมื้อก็ได้เข้าบางมื้อก็บ่ได้เข้าเอาตามแต่ว่าอันน่ะสงสาวนี่สิมันยังก็สะดวกเนาะในที่ว่าบางมื้อก็สะดวกแต่เฮาก็ได้ไว้ก่อนเนาะอืมบางมื้อก็สะดวกเข้าไปเว้าน้ําเพิ่นบางมื้อก็บ่ได้เว้าน้ําเพิ่นเนาะอันน่ะมื้อนี้เฮามีข่าวหยังล่ะทางนั้นคือเห็นข่าวอันนั้นบ่ตุทูนข่าวทางนั้นเมืองลาวหั่นน่ะอืมเป็นเพิ่นเอิ้นหยังก่อวันแม่หญิงบ่แล้วแม่หญิงสักคนนั้นโลกคือว่าซั่นเนาะเออคือว่ามันได้ยินสากลนี่แต่ว่าอันทั้งอเมริกาเขาบ่เคยได้ยินหรอกก็ว่าก็มีว่าวันใดเขาก็คือฮู้เบิดวันแม่หญิงเขาคือบ่ฮู้วันแม่หญิงเขาคือบ่ฮู้เขาฮู้แต่วันเกิดกับวันแม่คันวันแม่หญิงเขาจะสิเอิ้นไหนๆคันอยู่อเมริกาคันมีเนาะเออก็สิเอิ้นอัน Women Days นี่แหละ International Women Days Women Day ก็ต้องมี Men Day เขาบ่เคยได้ยินเนาะเออ Men Day แล้วก็มีกระเทยดิก็ต้องมีเบิดได้ฉันเบาแล้วก็ได้แต่ว่าบ่ได้ยินก็เคยได้ก็มีแต่ว่าเขาก็เห็นเขาเจ้าก็เสิร์ฟเขาเจ้าอันนั้นยาวแล้วหมดอยู่เทนเนสซีเขาเจ้าสโลงกันได้ตู้อยู่ทางเทนรัฐเทนเนสซีเขาเจ้าก็เขียนว่า Women International Women Day เขาเจ้าก็เสริมสโลงกันได้ละเออแต่งกายเป็นซาดนั้นซาดนี่ไปอย่างสิหั่นนะโจเฮาก็บ่ฮู้แล้วก็อันเดียวนี่ก็เห็นแต่ทางเทนเนสซีเพิ่นฉลองกันเนาะอือฮะแล้วเพิ่นก็ว่าหมวดสมาคมแม่หญิงลาวเพิ่นหั่นน่ะอือฮะแต่ทางเมริแลนด์หรือว่าหลายรัฐนี่เฮาก็ยังบ่เห็นเถื่อแล้วก็แบบบ่คือแบบว่าบ่เป็นวันที่ว่าเพิ่นฮู้หลายหั่นน่ะเนาะแม่นเพราะว่าวันคือวาเลนไทน์บ่วันมาเดดีบ่วันพ่อวันแม่นี่เฮาก็คือว่าฮู้เนาะเพราะฉะนั้นโอ้เบิดฮะก็หรือว่าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่ามานี่ว่า international international มันก็ต้องแม่นทั่วโลกเนาะอันน่ะหรือว่าว่ากระทู้นี่ยังบ่เคยสลองหรือว่าเฮาบ่เคยสลองเถาะเนาะโมเมนต์นี้เฮาก็จะสลองอยู่ได้เฮาจะทุกข์เฮากับวูแมนบ่นึงเด้อเนาะโอเคอันนี้ก็อันดีใจนะมันทางเมืองลาวเฮาได้เพิ่นได้ใบประกาศกันย่องๆกันได้โดยสปอร์ตให้บ้านสีไข่เฮาเด้อดีใจสาวสีไข่เห็นเพิ่นลุงอันแม่ป้าเฮาผู้นึงก็ได้เมียของสอนเนาะป้าลำพันธ์ก็ได้แล้วก็มีอันน่ะนางอัมพรก็ได้ใบประกาศนางคือผู้นึงหันชื่อเข็มพรบ่แล้วก็เมียอันเฮาก็บ่ฮู้ชื่อเพิ่นเบิดเห็นหมดอันสมาคมอันไทยบ้านสีไข่เฮาเพิ่นมอบให้เห็นเอื้อดอกไม้น้ําหั่นนะประมาณ5-6คนเพิ่นได้เพิ่นได้อยู่หั่นน่ะ
แล้วกันนะสาววนเฮาหันเพิ่นก็อุ้ยฉลองกับหลานสาวเพิ่นฟ้อนรำกันให้เอามาเขาไปเข้าไปเบิ่งนี่ก็ธรรมดานี่นะสาวบ่นี่คือบ่เห็นเราไปประกาศมีบ่แม่นได้นี่ก็ได้ก็เขาเข้าไปเบิ่งน้ํามันนั่นออนไลน์เนี่ยก็มีบ่แม่นได้เนาะอืมแต่ว่ามันเป็นหยังเฮาบ่ฮู้หั่นน่ะก็ว่าหั่นแหละเป็นหยังเฮาคือบ่ฮู้มันบ่ดังหั่นนะเฮาคือบ่ได้ฉลองน้ําเพิ่นแต่ว่าอยู่เมืองลาวนี่ดังหลายเด้อยู่เมืองลาวนี่เขาจะดังหลายเด้เรื่องอันวันแม่หญิงลาวแต่เขาจะเว้าสลีวันแม่หญิงลาวได้ตู้แต่ว่าเขาเข้าไปเบิ่งหันมันเป็น international อืมแต่เวลาเขาจะสนองเขาจะมีว่า international แต่เขาคือบ่ฮู้มันบ่ดังอยู่อเมริกาบ่แต่อยู่ลาวนี่ดังหลายกว่าสิว่าหั่นน่ะเขาเจ้าก็สิเมื่อยเซเลบริตี้วันแม่แล้ววันพ่อแล้ววันเกิดวันวาเลนไทน์ยังมีวันผู้หญิงผู้ชายอีกวันผู้หญิงวันผู้ชายแอนวันกระเทยโอเคว่าตอนเมืองลาวเป็นอะไรอยู่อันแถวทางบ้านเขาเมืองลาวเขาบ่ฮู้ได้ว่าเป็นสิมีคือกันบ่วันผู้ชายวันแอนวันกระเทยนี่นะก็ฉันผู้ใดฮู้ข่าวอันเกี่ยวกับวันต่างๆนี่ก็แจ้งมาบอกนี่เด้อโดยเฉพาะให้สิใครเพิ่นสิฮู้ได้เนาะทุกๆเนาะเออฮะเห็นเพิ่นสลองกันตลอดได้วันนั้นวันนี้เนาะบางเทื่อเพิ่นอาจจะมีแต่วันที่ว่าเป็นวันสําคัญของอยู่เมืองลาวเฮาก็มีอยู่อเมริกาเฮาบ่มีสินะเออนั่นคือทางเฮาเว้าว่าทางเทนเนสซีนี่เพิ่นไปสลองเพิ่นอาจจะว่าพอเพิ่นก็เป็นมาเพิ่นมาพุทธเพิ่นเป็นผู้หญิงลาวสมาคมผู้หญิงลาวนะเขาคิดว่าแบบนั้นเนาะตัวหัวเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นเขาก็อยากสลองคันมีเทแน่นอนเขาก็ปีหน้าเขาก็จะเริ่มสลองสนุกมาบันนี้กาบันนี้กับมาข่าวนี่เนี่ยกับมันอยากแกล้งเรื่องข่าวสาวสลดใจหน่อยนึงเด้มันนี่นะคือว่าเพิ่นเห็นมุมโพสออกเนาะเออเท่าใส่เสี่ยวเฮาเนาะอยู่อลาสก้าหั่นน่ะอลาสก้าเพิ่นโพสออกมาว่าขอแก้งข่าวมรณกรรมที่ว่าอ้ายอัมพรได้เสียชีวิตไปเพราะว่าเพิ่นบ่สบายมาหลายปีแล้วแล้วเพิ่นก็บ่ได้อยากให้ไปฮู้อีหยังหั่นนะตอนบ่สบายเนาะมันนี่ว่าผู้ใดฮู้เราบ่หรือว่าผู้ใดฮู้จักพี่น้องเราบ่ให้ส่งข่าวให้แน่หั่นนะอันน่ะเฮาบ่ฮู้เฮาก็ได้ซอยส่งข่าวออกให้แล้วเนาะเออเฮาบ่ฮู้เฮาก็ฮู้ทันทีอันนี้แม่นไอ้อัมพรลูกแม่ป้ายืนเนาะแล้วพี่น้องเรานี่ที่ว่ายังอยู่นี่ใกล้ชิดยังอยู่นี่แม่นน้องซ้ายเราชื่อไอ้ดอนอยู่สีไคทาหลังบ้านแม่ตู้เฮานี่แหละคันเอวอนหรือว่าคณะสาวอนหรือว่าไผได้ยินเรื่องนี้ก็ส่งข่าวโตให้ไอ้ดอนฮู้เลยเด้อเลยเพราะว่าคันไอ้เพชรนี่เราไอ้เพชรเนาะไอ้เพชรนี่แล้วก็สิฮู้ว่าแล้วก็ไอ้เพชรนี่อยู่ฟลอริดาเดี๋ยวนี้น่ะอยู่ฟลอริดาคือว่าเฮาเป็นหมู่เราอยู่ Facebook โอ้โอเคก็ส่งข่าวโตให้เพชรฮู้เนาะอันน่ะบ่ฮู้บ่เท่าเพิ่นบ่ได้รับเพิ่นบ่ได้ฟังวิทยุเสียงสิไคเฮาก็มีก็พอจื้อเราอยู่แอมพรก็จื้อแล้วเนาะอันเฮือนใกล้เฮือนใกล้กันเฮือนเฮาเฮือนเราใกล้เฮือนเคียงว่าเฮือนเฮากับเฮือนเราเฮือนแม่ตู้เฮาแล้วก็เฮือนพลุงขุนแล้วก็เฮือนแม่ป้ายืนสินะข้ามกันแต่ว่าเพิ่นอยู่ยะผักคือสิไคทาเนี่ยสิไคทาอยู่สิไคทาเฮือนว่าเพิ่นสิไคทาแล้วโฮมต่อไปกันเป็นวัดยะผักโลดยังไปหน่อยนึงก็แม่นบ้านไอ้แนนแล้วก็บ้านไอ้สุวรรณโนบ้านแม่นยะพ่อจันโทนางจันทนีหันสินะแต่ใกล้ๆกันทันแหละเออว่าไอ้สุวรรณโนก็มาฮอดกันแล้วเพิ่นก็มายามเนาะมานอนดินน้ำมืออื่นแล้วก็สิได้เออละออกเงาแล้วเดี๋ยวมานอนน้ำคืนนึงเนาะแฟนพันธุ์แท้มายามฮอดบ้านพุ่นน่ะนี่นะมายามพิธีกรทูลจนฮอดบ้านโอ๊ยมันมาหากันเพราะว่าเพิ่นมีลูกสาวอยู่จอร์เจียเนาะเป็นนั่นแหละบ่ได้อาเสียงเสียงนําของเพิ่นบ่ล่ะแล้วก็มาหาลูกสาวแล้วเลยแต่ว่าสมัยก่อนเฮาก็บ่ได้ติดต่อกันมาติดต่อกันใน Facebook นี่เนาะFacebook แล้วเพิ่นก็ได้ยินเสียง
ว่าพิธีกรวาดทุนวาดมันก็เลยมาหาเนาะอืมตั้งมาหากันนี่นี่โอ้ดีใจนำได้เจอแฟนพันธุ์แท้ได้เนาะสุมาโนเนาะเอออ่าจะเพิ่นบ่ได้ฝากเสียงร้องเสียงรำให้ฟังบ่ล่ะมื้อนี้อันบ่ได้ฝากเพราะว่าเพิ่นอยากได้เสียงแคสแต่นําเข้าไปซอก YouTube เสียงแคสเนาะมันบ่เข้านําที่ว่าเราสิรําหั่นน่ะเราอยากรําให้ฟังแต่ว่าเราอยากได้เสียงแคสเนาะบ่ได้เอาไว้ชนะให้เรารําฝากให้ทั้งหากต้องซอกหมอแคสมาให้เราอย่าลืมเด้อสุบรรณูเด้อโอ้หมอแคสนี่แม่นอันเท่าสุรพลสมบัติเจริญเพิ่นสิเมืองเมืองลาวโอ้ค่ะสั้นแล้วคนเอ้ยได้ยินแล้วบอกหมอแค้นน่ะอันโอ้พอดีแล้วสิเสร็จก็เบิ่นนูพอแล้วว่าเราสิไปอินเดียนาอยู่อืมเออคันแม่นว่าคันเราไปตอนทพลกลับมาก็ได้ฟังเราเข้ากันได้เออทพลหันกับหมอทพลหมอแค้นประจําบ้านศรีไคทาได้โอ้มันน่าคดีศรีไคทาได้พลน่ะอือแล้วพี่น้องหันแม่นมือกองอันบุญสู้เขาหันแม่นหมอแค้นอันน่ะประจำวัดมังวาอันนั้นน่ะโอ้สิใครทานนี่มีหลายคนเท่าแก่เลยเด้เออเท่าแก่น้ำแก่กับหมอแค้นแก่กับพลหมอแค้นน่ะโอเพราะว่าพลุงพลเพิ่นก็เฮ็ดแค้นเพิ่นได้เพิ่นเฮ็ดแค้นแบบที่ว่าขายได้แบบแค้นพิเศษได้เพิ่นเฮ็ดส่วนหลายนี่ท่านมีหมอแค้นนี่มือกองก็ต้องมักติดกันเนาะไปน้ำกันเนาะเออถ้าพลกับอันมือกองถ้าพลเท่าแก่มือกองนะกี่น้องเออกี่น้องมือกองพลกับแก่เป็นมือแค่หมอแค่หมอแค่เออแล้วก็ไอ้นูคันได้ฟังแล้วก็อันมือกองอีกคนนึงแม่นอันเท่าอันถ้ามุดมือกองเขาน่ะมือกองสิแค่ชามุดอันถ้าพุดถ้ามุดถ้าพุดนะมีสองคนมือกองนะกี่น้องกับมุดหมอแขนก็สองคนได้โอ้ข้าจะเป่าแขนมวนทั้งเท่าแก่ทั้งเท่าผมเป่าแต่น้อยเนาะเออเป่ามันแต่น้อยสุบรรณูอ้าวหมอแขนเจ้าอยู่อินเดียนาเด้อขึ้นไปเจอกันแล้วก็ลำมาฝากวิทยุเสียงสีไทยจักขวนสองก่อนเด้ออันแต่อันนี้ก็เข้าอันให้พี่น้องไทยบ้านสีไทยหรือว่ามงคูของไอ้อัมพรเนาะรุ่นเดียวกันเนาะให้หักหูเนาะเราก็ได้เสียชีวิตไปอันในมื้อนี้บอกคือมื้อนี้ว่ะอาทิตย์นี้เนาะบ่อาทิตย์ที่แล้วมานี่เออที่แล้วมานี่วันจันทร์นี่นะวันจันทร์นี่นะคือว่าวันจันทร์เลยอืมวันจันทร์นี่แหละวันจันทร์เรียกว่าวันอาทิตย์เนาะในระยะนี่แหละอืมโอ้อลาสก้ากับไก่แท้ไก่วาเนาะแบบมันก็อยู่คนละโซนกับทางเมริเดียนกับดีซีเนาะผู้ใดอยู่ใกล้ฟ้าฟ้าเนาะเออผู้ใดอยู่ใกล้พอไปได้อันแบบว่าไปหาแล้วก็ไปส่งสการเราเนาะกะส่งข่าวหาครอบครัวเราเนาะโชว์แสดงความเสียใจนำครอบครัวอําพรด้วยเฮาก็บ่ฮู้ว่าก็บ่เคยเจอครอบครัวเราตอนที่ว่าเราข้ามมาเฮาก็แบบที่ว่ายังบ่ได้แต่งงานแบบสิหั่นนะก็พุ่นละส่งความหานั่นเขาใส่อันใส่สีไข่เฮาหั่นล่ะเนาะให้หาครอบครัวเราสุ่มโตเนาะใส่เนาะแหละโอเคซั่นน่ะให้เพิ่นไปฟังเพลงก่อนเนาะตุ๊ทูนเฮามีเพลงขับทุ่มใหม่ๆมาให้ฟังเด้อตุ๊ทูนโอ้เอาขับทุ่มโอ้ขับทุ่มโอ้ฝากให้โปเซียวเด้อฝากให้โปเซียวเด้อแอนนิเวอร์ซารีเพิ่นโอ้แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีเด้อตุ๊ว่า thank you โอ้ทีแล้วนี่เฮาก็ได้เพลงแอนนิเวอร์ซารีได้มีแฟนพันธุ์แท้จากเมืองฝรั่งฝากให้ตุ๊ทูนขอบใจเด้อคนฝากเพลงมาให้เฮาฮักเขาหากก็ได้มาฟังในอันอาทิตย์แล้วนี่นะเพิ่นก็ฟังเพลงมาให้อยู่อเมริกานี่ anniversary ละแม่นครบรอบเนาะอืมคันแม่น birthday ละแม่นวันเกิดเนาะครบอันน่ะ anniversary 333ได้เลข anniversary ตัววาดนะโอ้เสียงอีกแล้วมานี่3333 35ตู่ผู้ใดฮะที่เว้า333แท้ง333เด้อบอกโซกไปพร้อมนั่นนี่เด้ออือหือโอเคเอาให้เพิ่นไปฟังเพลงครับทุ่มร่วงพระบางแต่ว่ามูดใหม่จะกลับมารวมกันเนาะโอเคสวัสดี
คือวันนี้นะครับมาจากฟังเพลงครับทุ่มหลวงพบางนะเนาะครับทุ่มแบบใหม่ได้เนี่ยจุทูลก็เคยได้ฟังเลยเออกระมวลจะได้เนาะเออแบบมันคือว่าเยอะไปเยอะเข้าไปบ่เอออันเสียงก็ได้ให้ดนตรีเฮาก็บ่ใหม่มันบ่อื้อแบบที่ว่าบ่บ่แม่นแบบคือตะกี้เฮาเคยได้ฟังนะแล้วก็บ่แม่นฮิปฮอปเนาะก็เลยปาอันน่ะฟังครับทุ่มไปแล้วบัดนี้กลับเข้ามาสู่ช่วงอันน่ะสนทนาทีวีเนาะท่านได้ยินว่าทางอันเมียงก็เป็นรายการส่งขอความยังมาให้ตุทูนอย่างละเนาะทีนี้ก็น่าอันสบายดีพิธีกรทูนและพิธีกรวาดขอบใจล่วงหน้าเด้อที่ให้เขียนจอมอเข้ามาปรึกษาคอยได้ติดตามฟังรายการทูนวาดมาดนสมควรและได้เกิดความเสื่อมั่นว่าพิธีกรวาดและพิธีกรทูนจะซอยข่อยแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนตัวของข่อยได้ได้ดีดังท่านทั้งสองได้ซอยผู้ฟังวิทยุเสียงสีไข่มาหลายหลายคนแล้วรายการทูนวาดมีประโยชน์หลายขอย่องยอเด้อเรื่องคอยมีอยู่ว่าตอนเป็นสาวคอยเป็นคนงามงามทั้งหน้าตาและหูพางมีผู้ชายหนุ่มหลายคนเข้ามาเป็นคนหักทุกคนล้วนแต่มีฐานะดีมาจากครอบครัวที่ห่างนี้แต่คอยบ่เข้าใจคนหักของคอยผู้ทำอิดหักกันและได้เสียกันในเพียงหนึ่งปีแล้วก็ป้าคอยไป3เดือนต่อมาคอยก็ได้มีคนหาคนใหม่แต่เหตุการณ์ก็ได้เป็นแบบเก่าคือหลังจากประมาณ1ปีคนหาคอยผู้ที่2กับป้าคอยไปและผู้ที่3ผู้ที่4ผู้ที่5โอ้โอ้มีแฟนหลายเนาะคันที่ว่านะก็เส้นเดียวกันกับทุกคนคอยก็ฮักและเอาใจข้าเจ้าหมดทุกคนซอยให้คำแนะนำคอยได้ว่าผู้ต่อไปคอยควรเฮ็ดแนวใดจึงจะสมหวังในความฮักคอยควรฮักแบบไวๆและง่ายคือดังที่ได้ผ่านมาบ่หรือควรเฮ็ดแนวใดคอยบ่อยากอยู่เป็นโสดตลอดไปขอบใจเด้อที่ซอยได้ซอยด้วยอันเพิ่นก็มีแฟนหลายแท้เพิ่นผู้งามได้เนาะส่วนเราเพิ่นผู้งามทั้งหน้าตาทั้งอันก็โชคดีโชคดีแต่ก็บ่สุดเนาะโชคดีที่ว่าหาแฟนได้ไวเนาะอีกเพิ่น3เดือนได้4 3เดือนแต่ละ3เดือนได้ตั้งได้แฟนอีก3เดือนปีนึงจะหาคนนี่3เดือน3 5 15นี่โอ้ปีนึงแล้วมีแฟนได้คนก็คือสิผู้งามขนาดเนาะเออเราก็ผู้งามเด้คันสิว่าเราก็ว่าเราผู้งามเนาะเคยเราผู้งามเนาะอันท่านสิเว้านี่แม่หยังก็เพิ่นหาแฟนเปลี่ยนแต่ละ3เพิ่นได้แฟนไวๆไวๆนี่ก็จะให้เพิ่นว่าแม่หยังก็ว่าเฮาผู้ควรเฮ็ดควรหักแบบไว้ๆง่ายๆคือดังที่ผ่านมาบ่ก็บ่อยากให้ควรปานใดเนาะเพราะว่าก็บ่ควรเออบ่ควรเพราะว่าไวโพดคันสิว่าแต่ละ3เดือน3เดือนอันน่ะมีบ่ปีนึงปีหรือว่าปีนึงมี 4-5 คนพร้อมกันเนาะบัดเดียวหั่นนะบ่แต่ละปีแบบที่ว่าแต่ละปีบ่หรือว่าแต่ละปีผู้ทําอีก3เดือนว่าคือปีนึงอือๆคือว่าปีนึงก็อยากว่าบ่ควรอันน่ะเฮ็ดแบบเก่าเพราะว่ามีแฟนไวโพดแล้วก็อันเฮาสงสัยว่าอันลาวนี่สิตัดสินใจไวโพดอือๆมักไวโพดแบบบ่เบิ่งผู้ชายคักๆนะเออแบบบ่เบิ่งผู้ชายคักๆบ่เบิ่งใส่ใจคอเถื่อแต่ว่าก็เฮ็ดให้ผู้ชายมามักเราไวเพราะว่าเรางามผู้ใดเห็นก็สิมักเรารู้นะหรือว่า
ละอันบ่ละเราบ่ควรสิแบบเอามาเป็นแฟนเธอเบิ่งกันซื่อๆก่อนหั่นนะหรือว่าบางเทื่อนี่คันเจ้าเฮ็ดฮักเขาเจ้าหลายเอาใจหลายโพดเขาเจ้าก็ได้ใจนะแม่นแล้วเขาเจ้าก็บ่มักแบบที่ว่าคือเขาตื้อโพดหั่นนะแบบซูซี่แล้วเขาเจ้าอยากอย่างนี้เขาต้องได้พิจารณาเบิ่งเขาเนาะนี่แหละศึกษาเบิ่งว่าเขาผิดพลาดบ่ได้เขาก็เปลี่ยนแปลงเพราะว่าลางเทื่ออันความว่าเขางามนี่เขาจะมามากเขาลางเทื่อเอากันไปแล้วบัดนี้นิสัยใจคอเขาบ่ได้ศึกษากันเทื่อบัดนี้มาเห็นนิสัยใจคอกันลางเทื่อความงามเขาก็เพิ่นจะมีเว้าแต่เนาะความงามก็กินบ่ได้หั่นนะเห็นบ่มีพยามีคำพยานี่ได้แบบที่ว่าวันนี้อันน่ะนั่งจะมาอยู่น้ำกันละนิสัยใจคอบ่เข้ากันก็มีสินะเขาก็ต้องเบิ่งว่าโอเคว่าเขาหันผิดพลาดอย่างแต่ว่าผู้ชายที่เขามาหันเขายังบ่ทันได้อันแต่ว่าบัดนี้ต้องได้ใช้เวลานะแปลว่าบ่อยากให้ไวปานใดแบบบ่อยากให้ต้องได้ศึกษาบ่อยากให้ตัดสินใจไวปานใดศึกษาจิตใจเขาเจ้าพร้อมเพราะว่าผู้ชายก็จิตใจก็ความฮักเนาะชายหญิงก็คือกันหั่นละมักแบบที่ว่าให้มันเข้ากันนิสัยเข้ากันหรือว่าอันหรือว่าบ่แม่นเด้อครูแล้วบ่อาจสิบ่แม่นเนื้อคู่อาจสิบ่แม่นเนื้อคู่ก็มีเนาะแต่ว่าก็สิบ่แม่นสิจับไปโลเลเนาะอือแล้วก็อันบางเทื่อนี่เฮาสิมักคนแบบเดียวกันบ่แบบบางคนเนาะมีว่าค่อยมักคนสไตล์แบบนี้ค่อยมักคนนิสัยแบบนี้ไปเอาแบบนี้มันจังได๋มันก็บ่ได้อยู่น้ํากันแม่นบ่เพราะว่าเขาเจ้าบ่ได้มักนิสัยเฮาเฮาไปมักนิสัยเขาเจ้าแบบบางคนว่าคอยมาคนแบบนี้เห็นบ่คอยต้องเอาเท่านั้นก็เอาแบบเก่าอีกขนาดเอาแบบเก่าอีกหรือว่าเจ้ามาคนเจ้าสู้คนงามบ่สนใจน้ํานิสัยเห็นบ่มันก็ขึ้นน้ําเฮาที่ว่าเฮาสิตัดสินใจแน่ใดเนาะนั่นแหละที่ว่าแต่บ่อยากให้เบิ่งหน้าตาปานใดมีแต่ว่าอยากให้เบิ่งนิสัยแล้วลางเทื่อคันสิแม่นเนื้อคู่กันนะลังเธอเห็นปั๊บนะความรู้สึกหักหมีดอกตุทูนแบบอันเห็นกันนะแต่ว่าบางทีคือว่าเอื้อเรามีแฟน4-5คนนี่ก็แปลว่าเห็นผู้ชายก็สิเห็นเอื้อเห็นแล้วว่าเรางามแล้วก็สิมามากรูดบ่หรือว่าสิมากีบรูดนะต่างฝ่ายก็ต่างอันแบบที่ว่าบ่ได้เบิ่งใจกันแบบบ่ทันได้เบิ่งใจกันบ่ทันได้เบิ่งแบบเห็นความงามอันนั้นอันต่างคนต่างเห็นความงามหรือว่าต่างผู้ชายที่ว่าสิหาคนท่านก็เป็นคนรวยสินะแล้วก็บ่ทันได้ศึกษาเจ้าเอ้ยโอ๊ยอันเอาคนรวยนี่ดอกจริงว่าอันแปลว่าแฟนผู้ที่ผ่านมาอาจจะรวยหรือว่ารูปโลหรือว่าอันแต่ว่านิสัยบ่เข้ากันสิหั่นน่ะเนาะเฮาก็เคยมีหมู่เนาะอันหมอท่วงเราบ่ได้ตั้งไปดูหมอได้หมอท่วงเราว่าเจ้านี่บ่มีเนื้อคู่ก็เป็นตาเสืออยู่บ่ก็บางเทื่อก็เป็นตาเสืออยู่ก็เพราะว่าอันหมู่อันน่ะหมู่ของเพิ่นท่านเป็นได้แล้วเราก็บ่มีแฟนบ่แล้วก็อันพวกพุทธบิดก็ทิมแล้วเนาะได้รู้น้ำกันผู้หนึ่งและต่อมาแล้วก็เอาผัวอันบอมาติดแต่ว่าเอาผัวเนาะได้ลูกหนึ่งแล้วมาติดต่อมาแล้วมาติดทั้งผู้หนึ่งเป็นแฟนกันบ่ได้เอากันแล้วเฮาล่ะมาเบิ่งโอ้หมอนี่คือสิบ่เป็นเอาแท้เฮาว่าแบบใครคือนักเล่นการพนันนะแบบฟุตบอลมีอย่างนี้ก็แปลว่าแบบคนเก่งอะนะแบบคนเก่งมาเส้นจับไปลิ้นยันกระยาแต่ว่าแบบคนเก่งก็บ่เข้ากันกับเราอีกก็บ่เข้ากันกับเราอีกแล้วเฮาเราว่าโอ้ยหมู่เอ้ยมันบ่เป็นจะเอาติเฮาเว้าหั่นนะแล้วเราฟังความเฮาเราบ่เอาเราบ่เอาแล้วบัดนี้เรามามักผู้ต่อไป
กับค่ายกับผู้ที่สองนะผู้ที่หนึ่งก็เป็นคือกันได้แต่กับแบบที่ว่าการพนันครบสุดผู้สาวนี่ก็ครบสุดเออเป็นนิสัยเพราะว่าหมู่เพิ่นหันมักนิสัยผู้ชายแบบนั้นมาซั่นซะไปเก่งแบบนักเลงกว่าเว้าซอนนั้นน่ะแบบเก่งแบบนักเลงอันบัดนี้อันนั้นต่อมาผู้ต่อมาหั่นเขาบ่เห็นบัดเพิ่นมากกันแล้วมากกันแล้วเฮาล่ะอันเพิ่นละเอิ้นไปอันวันเกิดลูกสาวหมู่เฮานี้เฮาละไปเห็นบัดนี้ไปเห็นเขาเจ้ามักกันเรียบร้อยแล้วเฮาบอกแล้วก็บ่ฟังนะเพราะว่าก่อนสิเอาหัวนี่ก็เบิ่งเด้อเฮาก็ว่าเท่านี้เฮาก็บ่กล้าว่าเฮาบ่มักผู้นี้นะอันต่อมาแล้วเขาเจ้าก็เอากันก็บ่เข้ากันผัวก็คมเหงแล้วนะแบบมีแต่คมเหงมีแต่ห้ายมีแต่ด่าหันไปเอาแล้วก็ได้เลี้ยงผัวก็ได้เลี้ยงลูกผัวนำเขาก็เลยบัดนี้อันต่อมามันเป็นแล้วบอกผู้นี้ก็ได้อันโมโมหันบุกเรามายามลูกเราจะเมืองลาวได้บุกจักกันได้โอ้โมโมบุกจักเรื่องลาวตีเออแล้วลูกสาวเรากับบุหูว่าผู้นี้สิไปสนะแล้วเอิ้นเฮาไปเฮาเอาหมูเฮาไปนําแล้วหมอโมละท่วงแล้วว่าโอ้ยอันมาเบิ่งลายมือดูว่าสิล่ะอันเจ้านี่บ่มีเนื้อคู่เด้อแล้วเฮาละเหลียวเบิ่งหน้ากันว่าแล้วฮู้ได้แล้วใดหั่นน่ะอ้าวฉันสิบอกบ่บอกให้เอ้ยเพิ่นไปดูหมอก่อนบอกก่อนสิมีแฟนผู้ใดแล้วจึงโตมาเออโตมาแล้วเราก็มีแฟนผู้ใดก็คือเก่าหั่นน่ะแล้วเฮาก็บ่ได้ทบบ่ได้เจอแล้วโดนแล้วจน10กว่าปีมาเจอกันแล้วว่าเซาแล้วบ่เอาแล้วผัวนี่บ่คักคักสิเว้าแล้วเป็นน้ำมันเว้าหมู่เพิ่นหั่นตู่ทูนหมู่เพิ่นหั่นแล้วเป็นนิสัยที่ว่ามักคนเก่งเนาะแล้วก็คนดุได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่ว่ามักคนที่ว่าเออวันนี้เราต้องได้เปลี่ยนแบบที่ว่าเราต้องเลือกว่าแฟนผู้โตไปหันสิเข้ากับเราได้บ่ชินะบางทีจะมาคนเก่งละเฮาละบ่เก่งโทเขาเจ้าบ่หรือว่าแนวใดแบบสิว่าแนวใดเนาะอันแต่ว่ามาสังเกตว่าผู้ชายนี่จะมักผู้หญิงเก่งบ่แบบได้ใจหั่นนะมักผู้หญิงเก่งบ่เพราะว่าเราดีครบชุดบ่ได้ตุหาเงินก็เก่งให้การส่งจอบก็ได้อีกอันในระยะที่ว่าผัวแล้วทิมแล้วทำอิทธินะด้วยการส่งจนแล้วเลี้ยงลูกแล้วกุ้มมานะแล้วมาบ้านแล้วเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเครื่องนุ่งนี่เรียบร้อยสะอาดเบิดแต่ว่าตาหรือว่าเป็นยังผู้ชายอยู่น้ำเราบ่ได้เห็นนะโอ้มันต้องบ่ต้องเที่ยวไปถือผู้ชายที่วันนี้ใส่เฮามักจังซี่แล้วมักคือเฮาแล้วนิสัยคือกันถ้ามันก็บ่เข้ากันได้ทุกทุนคนนิสัยคือกันมันจะอยู่น้ำกันบ่ได้นะส่วนหลายนะเขาขึ้นมาจังสันดอกแต่ว่าสิบ่ได้ให้บอกเลยเพิ่นว่าก่อนสิไปมีแฟนอีกผู้ต่อไปนี่ลงไปดูว่าเขาก็เคยขึ้นว่าลงไปดูหมอบ้างเนาะทุกทูนก็ลองบ้างเนาะเขาขึ้นมาขั้นหักกันแล้วให้จังไหนก็หักเนาะอันนี้ใส่นี่ก็เปลี่ยนเข้ากันแล้วก็แล้วมันบอกแบบนี้บางเทือกเขาเจ้าก็บ่ยอมกันได้เนาะน้องเทือกก็บ่ยอมได้ทุกทูนน้องเทือกเนี่ยเพราะว่าสองคนนี้ใส่มันสิจะมีบัตรเอากันไปแล้วเปลี่ยนเข้ากันจะยากเด้แต่พี่ท่านนิสัยแบบหนึ่งทุ่นมาได้กันไปแล้วเปลี่ยนนิสัยแบบหนึ่งอีกแดกไงที่ไหนต้องได้มาเปลี่ยนใส่กันไหมต้องได้มาเปลี่ยนใส่กันจึงสีเอาจึงสีอยู่กันรอดเนาะแล้วคือเขาเห็นเนาะคนนี้คือเก่งแท้บัดมาได้เมียน่ะก็คือมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเหรอแม่ต้องคนเขาเจ้าหักเขาเจ้าก็เปลี่ยนเขาได้นั่นคือเจ้าว่าเจ้างามบอกเลยพันว่างามต้องคนกับว่างามบัดเอากันมาแล้ววันนี้ผู้ชายเห็นว่าเจ้างามอยู่วันนี้เอากันมาแล้วอันน่ะหรือว่าเมียงก็สิใช้แต่ความงามก็บ่ได้เนาะต้องเรื่องเลี้ยงบ้านการเฮือนเป็นอย่างนี้ก็ต้องเรียบร้อยเบิดธนาที่ผู้ชายเขาเจ้าก็สิแบบที่ว่าต้องให้มันมาครบสุดเออต้องให้มาครบสุดเออก็บ่ครบเบิดแต่ว่าต้องให้มันประกอบนะจะมีแต่ว่าก็คือเฮาเว้าแล้วต้องมานั่งพิจารณาเบิ่งเพราะว่าเขาผิดพลาดบนใดเนาะผิดพลาดบนใดที่ว่าอยู่น้ำผู้นี้เขาเจ้ามักแนวใดแล้วว่าเขาบ่เฮ็ดยินพิจารณาตัวเองก่อนเนาะบัดนี้ว่าแล้วก็ให้เลือกเบิ่งว่าอันน่ะเขาเป็นคนนิสัยจังซี่เขามักแบบนี้บางทีผู้ชายผู้นั้นมาเอาเขาแล้วเขาเจ้าบ่มักแบบเขาก็มีถึงว่าแล้วรอแล้วอย่างก็มีแล้วเรามามักเจ้าด้วยความงาม
แต่ว่ามาอยู่น้ำกันแล้วมันอยู่น้ำกันบ่ได้กันมีเพราะว่ามาคนละแบบเนาะต้องต้องเบิ่งกันไปดนๆบ่มาเป็นแฟนบ่ว่าว่าแฟนโลดมีแต่ว่าอันคันผู้ชายเนาะว่าเขาอยากเป็นแฟนเจ้าแม่นบ่โอ้จะคนงามเนาะก็เลยว่าเออบ่เป็นเถื่อเฮาเบิ่งกันไปก่อนเบิ่งไปจักปีก็ได้มันบ่เป็นหมู่กันไปเออเป็นหมู่กันบ่ได้ว่าแฟนได้กันแฟนกันจะทิ่มกันหมายความว่าจะถึกทิ่มอีกันบ่จะสิถึกทิ่มอีกคือเก่าเออก็เอาเป็นหมู่แล้วจะทิ่มเจ้าก็บ่ได้ถือว่าทิ่มแต่เราเป็นจักเป็นหมู่ซื่อพอละเอ้พอละบ่แล้วว่าอันละบ่อยากอยู่เป็นโสดตลอดไปอันนี้ให้ก็มีแต่ว่าให้เบิ่งกันจักปีนึงจะเฝ้าเนาะ1บ่ให้เฝ้า2ให้เบิ่งนิสัยใจคอกันก่อนว่าเออคันว่าเป็นแฟนกันเออเฮ็ดแนวนี้แล้วก็ว่าเราก็มักว่าวิธีเจ้าอยู่นํานี่แบบที่ว่าไปใส่มาใส่ก็มักแบบเดียวกันบ่หรือว่ามันกินหยังก็คล้ายๆคือกันบ่ you know การอยู่กันกินกันไปกันเที่ยวกันอย่างคล้ายคือกันหั่นจึงตัดสินใจเนาะทุกทูลแบบที่ว่าบางคนหั่นโอ๊ยคันแต่ว่าน้องเธอเป็นบ้าเป็นสาวนี่ตามใจกันอยู่ได้บัดเอากันมาซะไปแบบนึงก็มีบ่เฮาว่าสตาร์ทแบบเป็นหมู่ไปดนเติบเป็นหมู่เป็นแฟนเธอนะเป็นหมู่คันว่าสมมุติว่าจะมาเอาผู้นี้นะซะเอาอีกผู้นึงไว้เป็นแฟนเนาะแล้วก็บ่ได้ว่าโกรธแล้วก็มีแต่ว่าแฟนอือๆตัดสินใจเอาผู้นี้มาเป็นแฟนแล้วเราทิ้งอีกก็ยอมรับเนาะไปหาโมโมท่านบอกว่าบอกว่าในกูแล้วแต่เขาก็จะยอมได้ตู้ท่านมาสี่คนห้าคนมาเอาไว้ใครอยู่แล้วก็ได้อยู่ที่เป็นโสดในกรณีอยู่ได้ลองเป็นแฟนกันก่อนเพราะว่าขั้นเอากันส่วนใหญ่นะเอากันเป็นผัวเมียแล้วเธอกับนิสัยเปลี่ยนกับเขาก็มีอันนั้นมีอันคนเขาหูจักเนาะเขาเจ้ากับว่าด้วยว่าโอ้ยมูซี่อันเป็นแฟนกันดีกว่าเนาะแบบว่าตอนเป็นแฟนกันนะเฮ็ดหยังก็คือทอดอย่างกินข้าวก็คือทอดไปใส่ก็คือทอดใช่หั่นนะบ่ต้องเป็นแฟนนะเฮาว่าเป็นหมู่กันดีก่อนครับเป็นหมู่บ่เออเป็นหมู่กันจักทีมันเป็นหมู่นี่มันสิฮู้จักใจกันดีก่อนเป็นแฟนอืมแบบที่ว่าให้เขาคึดลงไว้น้ําเฮาก่อนได้หั่นนะอืมให้เขาจักได้เฮาหลายหั่นนะคันไปเป็นแฟนลูกเนี่ยมันคือไหวมันยังไหวอยู่โอเคแบบซ่าซ่าที่สุดเอาตูทูนบอกว่าให้ซ่าไปให้ซ่าหน่อยนึงให้เริ่มกันเป็นมูคันอยากมีเนื้อคู่คันมาอยากมีเนื้อคู่ด้วยเนาะเออแต่ลองมีคันว่าเออผู้นี้เฮ็ดหยังก็ถูกใจเบิดนี่เออจึงตัดสินใจเนาะอันแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยกันทั้งเธอหักหู้ดอกที่ว่าหักเมียงเวลาเห็นกันนะพี่ทูลความหู้สึกแล้วก็เวลาเป็นมูกันแล้วก็ให้ซ่าหน่อยนึงบัดนี้นะให้เริ่มจากการเป็นมูกันแล้วก็จึงมาเป็นแฟนเนาะพี่ทูลเนาะหู้ที่ใส่ใจคอกันก่อนมันเข้ากันดีๆก่อนเออเข้ากันดีๆก่อนแล้วส่งมาหันนั้นอันนาที่ส่งมานี่ก็อยากให้ไปเอาคันว่าเสื้อหมอก็ลองดูหมอเบิ่งเพราะว่าบ่อยากเป็นสูตรตลอดไปถ้าเขาบ่มีเนื้อคู่เนี่ยเขาก็ได้เป็นสูตรอยู่ได้แล้วเนาะเอากันไปก็สิได้ปลาเนี่ยเนาะทุกคนลองเบิ่งจะคนสองคนโอเคสนะท่านทุกคนวันนี้ทุกคนให้คำตอบแล้วเด้อวันนี้ทุกคนให้คำตอบเอ้ยเพิ่นเด้อท่านเจ้าเพิ่นฟังเพลงอย่างละวันนี้ทุกคนให้กลับไปฟังขอโทษเขาเฮาโง่เองบ่โทษเขาเฮาโง่เองโอเคสนายเพิ่นฟังเพลงกันแล้วจึงกลับมาลงกันใหม่โอเคหวังว่าเอ้ยเพิ่นสิใจเย็นๆเนาะให้ใจเย็นๆใจแล้วก็ซาๆแบบที่ว่าเบิ่งๆกันไปดนๆก่อนเนาะแล้วจึงตัดสินใจจะมาเป็นแฟนหรือว่าสิแต่งงานเพราะว่าเขาพลาดมาหลายแล้วเนาะเออเพราะว่าเขาพลาดมาหลายแล้วเขาพลาดมาหลายฉันเฮาเฮงเบิ่งออกเด้ว่าสิเลือกผู้ชายแบบใดเป็นเนื้อคู่เฮาหั่นน่ะมันว่าแล้วก็นิสัยใจคอแบบใดจังสิอยู่นําเฮาได้หั่นน่ะเนาะโอเคก่อนสิไปฟังเพลงอันน่ะเพลงอย่างก็ทุทูลนั่นเพลงบ่โทษเขาเฮาโง่เองเออบ่โทษเขาเฮาโง่เองนี่นาแล้วพอดีอันพิธีกรก็คือพ่ออันนึงที่ว่าอัน
เพื่อเพิ่นถามมาเรื่องที่ว่าเป็นอย่างเพิ่นมีเฟนเพิ่นกับผู้งามผู้งามแต่ว่าเพิ่นมีแฟนหลายคนแล้วก็สองสามเดือนสี่ห้าเดือนเพิ่นก็ได้เปลี่ยนแฟนใหม่ตลอดเนาะแล้ววันนี้เพิ่นถามว่าเพิ่นอยากเปลี่ยนเพิ่นบ่อยากเป็นโสดตลอดชีวิตนะวันนี้เขาก็ให้คำตอบเพิ่นไปชั้นหนึ่งแล้วเนาะทูลว่าจะให้เปลี่ยนให้เบิ่งผู้ชายแบบซาซาแบบเป็นเพื่อนกันก่อนบ่ให้ใจฮ้อนวันนี้ก็คือพ่ออันนึงที่ว่าความผยาเพิ่นเว้าหันได้ตุทุนบางที่อาจจะถือกับเอื้อยกับมีเด้อเพราะว่าคันที่ว่าเพิ่นเว้าว่างามจะฮูบอยู่บ่หอมหั่นนะเพราะว่าเอื้อยแล้วว่าเราเป็นคนงามเด้เนาะบางคนนี่คือเฮาได้ยินมานี่บางคนนี่งามจะฮูบอยู่บ่หอมนี่ก็มันจะคล้ายแบบคำโบราณเพิ่นเว้าแบบว่าอันมันเป็นเฮาสิว่าเอาแต่ความงามเฮาแล้วบัดนี้เรื่องเฮือนซ่านเรื่องอย่างก็เรื่องครัวเรื่องเฮือนเรื่องซ่านนี่เฮาล่ะสร้างเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสร้างปากสร้างเว้าเอาใจเรื่องสร้างเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเรื่องเว้าเรื่องอย่างนี้เฮาล่ะบกพร่องว่าซั่นซะบางทีคันเอื้อยบกพร่องในเรื่องแบบนี้ก็อยากให้เปลี่ยนคันว่าบ่แม่นก็ขอโทษเนาะขอโทษเนาะหรือว่าไปสอบแต่คนเจ้าสู้คนหังคนมีเพราะว่าเฮาคิดว่าเฮางามเฮาไปสอบคนเจ้าสู้คนหังคนมีผู้บ่าวเจ้าสู้คนหังคนมีเขาเจ้าก็ต้องใส่ชิดตัวนั้นมาคุมเฮาอีกนะแบบที่ว่าเอาค่อยกะรอค่อยกะรวยค่อยสิมีสนใจเจ้าหยังแม่นนะเขาเจ้าก็เลยแบบที่ว่าบ่เอาใจเอื้อยเราปานใดหั่นนะทุนเข้าใจบ่จะไปว่าเฮ็ดหยังก็มีแต่จะให้เรานี่เป็นผู้อันที่แค่เขาเจ้าหนะหรือว่าแบบนี้หรือว่าเอากันมาแล้ว เอื้อยเราก็คือว่าเราผุ่นผู้งามแล้วเราบริยาเขตอย่างกับมีสินะมีไอ้กับว่าไอ้นี่กับผู้รอลูกรออันทั้งรวยมันบอกมีแต่แค่ไผเนาะทั้งรอทั้งรวยอีกเพราะว่าเพิ่นว่ามานี่บ่เพิ่นบ่ได้พบกับปันคนที่ว่าบ่รอบ่รวยเจ้าคนเด้บัดนี้อีกข้อนึงนี่ก็อยากให้เอาข้อนี้นี่ก็อยากให้เปลี่ยนถ้าว่าเฮาเป็นคนแบบสันสาแบบว่าถ้าว่าเอ้ยเป็นคนแบบนี้ที่ว่างามแต่ฮูบจูบบ่หอมหรือว่าเบียกบางทีเบียกเฮือนเฮาผู้งามแต่ว่าเฮาต้องให้มีเพียบพร้อมเรื่องอันเฮือนเรื่องซ่านเรื่องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเรื่องความเว้าความจานิสัยใจคอเฮานะเฮาก็ต้องให้มันเพียบพร้อมไปเบิดคันเฮามีครอบครัวนี่อันขับเขตเนาะตอนหับแขกเธอมูคูมาบอกเรื่องหับแขกหับคนเขาก็ต้องมาเขาก็ต้องหูจักอันนี้มันกับวันนี้ใส่นะทุทูนแบบวันนี้ใส่เฮาเขาแหละแบบที่ว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนเขามีความควรบางเธอเขาสิเขาก็ต้องได้เปลี่ยนเอาแต่ความงามเขามาใส่เป็นเด็กน้อยอยู่นะเป็นหน้าเป็นหลังเธอแบบลงบางคนท่านก็เอาแต่ความงามมาไว้เป็นหน้าเป็นตาพวงเป็นหน้าเป็นตาครอบครัวซื่อคือเขาบอกแล้วความงามกินบ่ได้ความงามกินบ่ได้นั่นเถอะก็จืดกระจ่างเนาะความงามแม่นแล้วหลายปีไปมันก็จืดกระจ่างเขาก็ต้องเอานิสัยใจคออยู่น้ำกันละต้องมีขั้นว่าอันนั้นต้องเปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนอันความเว้าความจ่าเขานำบ่แม่นว่าลังเถอะงามละล่าแล้วเว้าอยากว่าให้เว้าบุมวันจุดดีจุดชุนท่านอยากให้ผู้ชายเอาใจเฮานี่เฮาก็ต้องเอาบ่ขี้ไล่หน่อยนึงบ่เอารูปรอก็ได้ขอให้แต่เขาเจ้าครับเฮาเฮาก็เห็นหลายคู่ได้ที่ว่าเมียงามผัวหั่นผัวหั่นบ่ปานใดก็บ่ได้ว่าถึงว่าขี้ไล่ดอกก็บ่ปานใดแบบว่าแต่ว่าบัดนี้ผู้เมียก็คือสิเอาผัวแฟนแบบที่ว่าย้อนนิสัยเขาเจ้าเข้ากันนิสัยดีแล้วผัวเราก็สิเอาใจบ่มีหยังสิหั่นนะวันนี้คันเฮาว่าเฮางามแล้วเฮาสิไปสอบเอาแต่คนงามคนโลเขาเจ้าก็สิคิดคือกันผู้ชายก็สิคิดแบบเดียวกันเขาเจ้าก็ต้องการคนเอาใจเอาหยังวันนี้เฮากันว่าเฮางามแล้วเฮาบ่เอาใจเขาเจ้าคืนว่าซั่นซะไปวันนี้คันเจ้าเอาคนขี้ไล่คนเฮาบ่หรือว่าบ่โลมีหยังหั่นนะแต่เขาเจ้าใจดีแล้วเขาเจ้าฮู้สร้างเขาเจ้าสร้างเว้าสร้างลุมสร้างเอาใจเฮาแบบเฮาบ่ต้องหักเขาเจ้าหลายหักน้อยนึงก็พอให้เขาเจ้าหักเฮาหลายๆเนาะก็เห็นหลายคู่ก็เป็นแบบนี้อยู่ได้ล่ะแบบก็คือว่าอยู่น้ำกันรอดนะแบบแต่ว่าเพราะว่าก็จะให้เอื้อยลองพิจารณาใหม่หน่อยนึงเนาะเรื่องนี้ใส่ใจคอของเขาเองว่าเขาอันแต่งงานไปแล้วหัน
เขายังบ่เปลี่ยนหั่นน่ะเขายังเฮ็ดแบบที่ว่าค่อยงามรูปเดียวหั่นน่ะแบบซินะโอเคอันนี้เขาก็จะเพิ่มเติมให้แอนให้ได้ไปนั่งคิดหน่อยนึงกับแบบที่ว่าคันบ่ถือกับพวกน้องเว้ามาบ่ถือกับขอโทษแบบที่ว่าบ่แม่นว่าสั่งสอนแต่ว่าหลายคนอาจจะบ่คือจะไม่เป็นที่ปรึกษาบ่คือพ่อหั่นน่ะเข้าใจบ่ทุกทุนเวลาเฮาอันคือแบบนิสัยคนเฮาบ่เปลี่ยนบ่มักเปลี่ยนหั่นน่ะคันว่าคุณต้องเถื่อเฮาคุณไปเว้าไปท่วงมันหยังสิก็เว้าว่าโอ้จะบ่ต้องมาบอกข้อยดอกมันหยังจังซั่นจังซี่หั่นน่ะเฮาแต่น้อยเฮาก็ยังบ่ปากเนาะบ่ปากเป็นคนบ่ปากเริ่มเด็กมีครอบครัวมีลูกมีเต่าเขาก็ยังเปลี่ยนเว้าเขาต้องเรียนปากเรียนเว้าเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพแบบสภาพแล้วก็ชีวิตครอบครัวนั่นแหละคันเพื่ออยากให้อันอยู่น้ำกันแบบที่ว่ายืนยาวคือเราอยากไว้อยากแต่งงานเราก็บ่อยากเป็นสูตรคันเขาว่าผมแต่งงานเนี่ยเป็นการสร้างครอบครัวสร้างครอบครัวท่านถามมีอย่างนี้เขาก็ต้องการว่ากันจานี่เฮาก็ต้องได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยกันแบบชีวิตแบบเฮาต้องเปลี่ยนเด้อน้องคุณแบบสายสลายเขาเจ้าซอกหามันยิงนี่ก็ซอกหามันยิงที่ว่าเทคแคร์ผัวด้วยแหละแม่นบ่อืมๆมาได้เบิ่งแยงกันสลายก็มียิงหั่นล่ะเรื่องอยู่บ้านหั่นน่ะเออคุณตาเนาะฮู้จักเมียนเฮือนแม่นซานเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคนสร้างปากสร้างว่าน้ำผัวมันบอกแม่นแล้วเขาจะต้องการอันนี้แหละเพราะว่าผู้ชายเขาเจ้าก็เหตุการณ์นักคนผู้หญิงเนาะโบน้องเจ้าก็ล้างใจนะเป็นแบบก็ล้างใจนะมันเรื่องเหตุเพื่อเหตุการณ์นี่ก็มันก็มีผู้หญิงแต่เหตุคือกันตุทูนแต่ว่าความหมายว่าถ้าว่าเจ้าอยากของคู่เพราะว่าเอ้ยผู้นี้เนี่ยแล้วบุคคลตัวที่ว่ามีแต่ผู้ชายหิมนะเฮาก็ว่าเรื่องเอ้ยผู้นี้ว่าเรื่องเอ้ยแหละแต่ว่าความหมายแล้วว่าเราเป็นผู้งามเฮาคิดว่าถ้าว่าเอ้ยแล้วงามนะเราอาจจะใส่แต่ความงามของเราแต่ว่าเราบ่ใส่ความเว้าความการประพฤติอันอื่นหั่นน่ะตุทูนความหมายนี้หั่นนะแบบที่ว่าเหยียบบางคนเว้าความงามอันเหยียบที่ไกลกับบ่ฟอหั่นน่ะให้มาสมัยเฮาได้ยินเนาะอันนี้ก็แบบนึงแบบที่ว่าจะใส่แต่ความงามที่จะบ่เฮ็ดหยังหั่นน่ะอยู่บ้านเจ้าก็บ่เฮ็ดหยังแบบซี่นะเขาเจ้าก็เบื่อผู้ชายนะก็คือเฮาว่าล่ะเรื่องการเฮาต้องเพียบพร้อมในการเรื่องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเรื่องในครอบครัวเรื่องญาติพี่น้องเฮาก็บ่แม่นว่าสิให้เฮ็ดตลอดหั่นนะรู้จักเอาใจกันหั่นล่ะไปเขาก็ต้องได้ปรับปรุงตัวเองหรือว่าเปลี่ยนไปตามสภาพคันเขาสิมีครอบครัวสงสารตอนเขาเป็นสาวเนี่ยเขาอยากงามเขาอยากแต่งเพศเขาอยากไปเสียเขาก็แต่งให้มันงามอยู่ตลอดนะเขาก็เคยว่ามาเนี่ยว่าวิชาให้ผัวครับเนาะเขาเคยว่าอยู่ด้วยเนาะเราเห็นกินแซ่บๆมันว่า งามพร้อมต้องเพียบพร้อมไปหลายอย่างนะสิแล้วตัวที่สองมานี่ก็แซ่บผัวยางข้าวเหือนมานี่โอ้ยไปกินข้าวใส่กระบอกแซ่บคือไม่กินข้าวเหือนน้ำเมียคนมันบ่คือบ่จำเป็นว่าสิงามในการเฮ็ดกินแซ่บนี่ผัวก็อยู่บ้านอยู่ได้เนาะคันสิว่าเนาะโอ้สิออกไปกินเหล้าน้ำมูไปกินข้าวเหือนมูกินข้าวยางแซ่บคนบ่ได้เมียเฮ็ดกินแซ่บเมียคอยกินแซ่บนี่เมียขี้ร้ายนี่เราก็คืนมาได้บ่ให้เมียเฮ็ดของกินแซ่บอยู่บ้านนะมันบ่แล้วก็คือไอ้เอ็มเฮาว่ากลับมาบ้านเวียนแย่เวียนเฮือนเลี้ยงเนาะเรียบร้อยสินะแต่3น้ํา4เนาะเป็นยังโอเคอันนี้เฮาก็เพิ่มเติมให้เพิ่นหน่อยนึงเนาะตุชุนอันให้เพิ่นกลับไปฟังเพลงอย่างอีละเนาะนี่เนาะบ่โทษเขาเฮาโง่เองบ่โทษเขาเฮาโง่เองเนาะโอเคสนะครับอยากโง่บ่ได้โทษไผเฮาก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะโอเคโอเคสนะให้เพิ่นไปฟังเพลงกันต่อก็จึงกลับมาเรื่องเดิมThank you.
งเป็นเพราะเหตุใดเขาจึงเลิกลาเป็นเพราะเขานั้นดีบ่พอหรือว่าเขาบ่เคยเห็นค่าต้องมาเสียน้ำตาให้คนหลายใจตอนที่คบกันใหม่อันใดก็ว่าตามทางบอกขอคืนดีอกหักมันบอดทั้งตาแต่เจ็บใจกับอ้ายอีหลีจบแล้วพอกันที่กับคนหลายใจทูลกลับมาจากฟังเพลงเพลงยังก็ลืมไปแล้วนี่เขายังก็บทโทษเขาห้องงูเองเนาะโอ้บทโทษเขาห้องงูเองเพลงนี้คนตุทูลร้องเป็นบทตุบ้านโบโลงเป็นอยู่ปานใดบทตุทูลกับเพิ่นฟังไปแล้วเนาะเพิ่นสิเข้าใจเพราะว่าได้ยินเนาะมอบให้เอื้อยให้เพิ่นฟังแล้วให้เพิ่นไปพิจารณาว่าอันทีว่าสิไปโทษเขาก็บ่ได้เพราะว่าโทษเขาก็บ่ได้อันว่าโทษเจ้าบ่ได้เนาะครับบางทีเฮาก็คือว่าเฮาบางทีเฮาก็มีข้อบกพร่องอันใดนึงก็มีเฮาก็นี่แต่เฮาจะเปลี่ยนเนาะต่อไปนี่ก็เปลี่ยนแล้วก็เบิ่งคอยเบิ่งซื่อๆเพราะว่าเฮาสิมาคิดว่าแต่เฮางามแล้วเฮาเอาแต่ใจโตก็บ่ได้อยู่นั่นเถอะเจ้าก็บ่แต่ว่าเรากันยังว่าเราเอามุกเอาใจเจ้าดีอยู่ได้แล้วก็มาเล่ามุกเอามุกเอาใจแต่ว่าเธอเอามุกเอาใจนั้นเธอเรื่องบ้านเรื่องเฮือนเรื่องครัวเรื่องซานอย่างสิเจ้าบ่ครบฮอบกะข้าเจ้าก็อยู่นําบ่ได้แดตุกเฮาก็ต้องเป็นตัวเฮาเองแดแบบที่ว่าผู้ชายก็มักให้ผู้หญิงได้ใจได้นะอืมๆๆบ่แม่นว่าสิเก่งโพดสิเก่งเก่งบ่คือเก่งบ่แม่นว่าสิเก่งโพดแบบที่ว่าให้เขาเจ้าได้ใจนั้นนึงว่าโอ้เมียข่อยนี่ก็โอเคได้นะแฟนข่อยก็โอเคได้บ่แบบเฮ็ดให้มันได้ใจกันได้หั่นล่ะบ่ว่าคือว่าเฮางามโพดคันเฮาโง่หลายเขาเจ้าก็บ่มักเขาเจ้าก็เบื่อได้เขาเจ้าก็บ่มักทั้งคนหั่นทั้งงามแล้วก็โง่ก็มีได้ตู้แล้วบัดนี้ลังเธอเฮาสิใส่แล้วคนขี้ร้ายซะบ่ได้ใจเห็นบ่แล้วลังเธอเฮาสิใส่แต่ความงามเฮาอันใดก็บ่เฮ็ดสิให้นาว่าติตัวเองงามสินะ
ล้วผู้ชายเขาเจ้าก็เบื่อเป็นไหนแบบสิไหนมันก็มีหลายแบบเนาะอันนี้ก็มีแต่เตือนว่าพี่โคแนะนำให้ว่ามีแต่เปลี่ยนนิสัยเขาหรือว่าเปลี่ยนที่ว่าผู้ที่เขาอันที่ว่ามาเป็นมีอย่างก็เปลี่ยนให้มันเข้ากับผู้ที่สิเป็นแฟนเขาเอามาเป็นแฟนเขาเออแฟนก็เอาเป็นผัวเนาะเออแต่แม่นล่ะวันนี้คือว่ามีอันทานผู้ฟังมาจากมีอย่างก็ปารีสฝรั่งเศสเมืองฝรั่งเนาะคนถามมาว่าคนมีคำถามว่าผู้ชายแมงดาแม่นประเภทใดตอบให้เพิ่นแน่มีแมงดาระดับใดแด ผู้ชายแมงดานี่เป็นประเภทใดมีจักแนวฮะเฮาคิดว่ามี2แมงดา แต่ว่าอันแมงดาบางเด้อเพิ่นถามว่าผู้ชายแมงดาแม่นประเภทใดเออผู้ชายแมงดานี่เป็นประเภทใดนี่ก็เคยเบิ่งจากอันละครแล้วก็ได้ยินข่าวเนาะแต่ว่ายังบ่ทันเจอเถื่ออันผู้ชายแมงดานี่นะแบบผู้ชายแต่ว่าแม่หญิงอันหากินน้ำแม่หญิงเนาะเออแม่นผู้ชายที่ว่าหากินน้ำแม่หญิงผู้หญิงใช่ผู้หญิงแบบบ่เฮ็ดลายเหตุการณ์ละไปเจ้าสู้บ่มีแล้วมีการมีแต่ผู้หญิงหาบ่ให้ถ้ากินน้ำผู้หญิงบางคนก็เห็นเพิ่นเว้าอยู่ว่าโอ้มวนเป็นแมงดาบ่หั่นน่ะเออระวังเด้อระวังไปได้แมงดาเด้อนะเออก็ได้ยินเนาะอันนี้ก็ได้ยินมาแต่อันได้ยินมาแต่พุ่นล่ะเนาะแต่น้อยว่าได้ยินมาแต่เกิดเนาะผู้ชายแมงดาอืมอันแต่ว่าเฮาก็บ่เคยเจอดอกแต่ว่าเฮาก็ได้ยินมาแต่เกิดพุ่นแหละเพิ่นว่าผู้ชายแมงดาหากินน้ำผู้หญิงเอาใส่ผู้หญิงแบบที่ว่าชั่วหลายนี่ก็แบบผู้ชายแล้วก็ไปติดคนแบบผู้หญิงคนรวยมีอย่างขนาดตุ๊ดอุ่นอันนี้ก็เอิ้นเพิ่นก็เอิ้นแมงดาคือกันเนาะเอออันนี้ก็แมงดาฮะแล้วที่ว่าคั่นแม่นหญิงอีกประเภทนึงหั่นแม่นเอาผู้หญิงแบบที่ว่าไปหยังก็ไปค่าประเพณีนี่นะเออจับไปหาเงินเออจับไปหาเงินเพิ่นเอิ้นค่าประเพณีเนาะมันก็มาคันผู้หญิงแล้วก็บังคับเขาจะไปนะบังคับแล้วก็เอาเงินมาจ่ายมาไม่อย่างอันนี้เขาก็เบิ่งอันนี้เห็นแต่ยูนิคอร์นเท่านั้นทุกคนมันก็มาผู้หญิงนี่ใช้เงินซื้อผู้ชายนะผู้ชายเป็นแมงดาเนาะอืมแต่ซ้ำกับซื้อเขาจะเห็นแบบจะแบบนี้เนาะอันนี้แมงดาประเภทที่หนึ่งแล้วแมงดาประเภทที่สองนี่อันแมงดาปีกฮับอันนั้นแมงดาปีกท้องอันที่ว่าเป็นไส้ผู้หญิงอันเป็นกินอันหากินน้ำผู้หญิงค่ะนะแมงดาปีกท้องเขามีแมงอีกประเภทหนึ่งแมงดาปีกฮับทุกแมงดาปีกฮับมีเป็นอะไรตู้แมงดาปีกฮับเนี่ยแมงผู้หญิงเอามาตำเกลียวแมงดาที่ว่าเอามาอันมาตำเกลียวแมงดาเออมาตำเกลียวก็เลยปีกฮับเจอสลายมันยิงได้เพราะว่ามันยิงเข่าครัวเด้ไม่ยิงเห็ดกินได้เพิ่นก็เอามาตำเกี่ยวแมงดาแล้ววันนั้นน่ะอันนี้มันแมงดาที่ว่าเพิ่นเอามาตำเห็ดเกี่ยวแมงดาปีกฮักวันนั้นน่ะเออฟังก่อนเด้อเออต่อไปเด้อทางเมืองฝรั่งมี2แมงดาแมงดาปีกทองกับแมงดาปีกฮักเด้อโอเคคุณเฮาก็ฮู้แต่2แมงดานี่ล่ะเนาะเฮาก็ฮู้แต่2แมงดาเออแม่นแล้วผู้ใดมีแมงดาเนี่ยประเภทใดตื้อมีก็มีเสร็จมือให้พวกเขาเนาะเออแต่ละตัวมูแต่สองอย่างนี่แหละแมงดาตัวที่สองปีกฮักนี่ไม่ตู้ไม่น้ายเพิ่นก็เอาไปเขามักแมงดาปีกฮักนี่ได้ตู้เออแมงดาปีกฮักนี่คือว่าเอาแซ่บหน่อยหนึ่งเนาะ จับมาแล้วเสียบเอาไหมโอ้ลังเทอันเพิ่นหมดผู้หญิงเพิ่นคิดว่าก็สิเหลือใจแบบอันนั้นบอกเป็นอยากเป็นแมงดาล่ะจับมาแล้วเอาไม้เสียบแล้วก็ปิ้งอ่ะตําเกี๊ยวปิ้งบ่ได้แล้วก็ตําอีกเออนี่ล่ะอยากไปเป็นแมงดาปีกทองล่ะเสียบมาตําเกี๊ยวมึงดูสิว่าได้เนาะปิ้งใส่ขางไฟอ่ะปิ้งมาตําเกี๊ยวก็เลยเอิ้นแมงดาปีกใส่บักเพชรละลายให้เพชรๆอีกบ่เออใส่เพชรละลายว่าเรื่องบักเพชรละลายแล้วมีอย่างละอาหารมันนี่ทุทูลเสียจังซั่นเพิ่นกินล่ะเราเนี่ยได้เป็นแต่เซฟๆให้มันวันนี้บ่มีอันนั้นเมียงก็บ่มีอันน่ะ
อันสูตรพิเศษปันไดเนาะมิเตสิบ้าไปแซ่บๆไปกินน้ำซีนนี่ได้มูก็สีน้ำลายอื่นน้ำลายน้ำเออน้ำลายน้ำโอ้เขาพันเมียงมานั้นประตูทุนได้ยินประตูทุนก็อื่นน้ำลายน้ำมอมเมียงประแดกมานั้นอื่นน้ำลายจนอิ่มเฮ็ดอันนั้นอันนั้นกินเมียงประแดกอันน่ะผู้เดียวได้ก็ฮอเป็นคำเป็นคำเป็นคำขึ้นมาเอาน้ำแก้วลวดแล้วก็ได้กินแล้วได้หัวสิงไคใส่แล้วก็อันหัวคาหัวข้าวหัวสินค้าขิงบ่เมียงเมียงเขาเฮ็ดแบบพี่ว่ากินดวนกินแบบว่ามีอย่างกับซอยลงซอยลงนะผักซีผักบัวผักหัวขิงอีหยังก็ขิงบักทั่วบักเขือผักบัวใบบ่แล้วได้อันผักบัวแดงอีกเด้อผักบัวใบผักบัวแดงผักซีแล้วก็ผักหอมป้อมเออหอมป้อมเออหอมป้อมใส่กับแซ่บข้าวปุ้นเทียบหมูสินะมีอย่างอีกเด้เอาให้คำใหญ่ๆโดดตู้เออโอ้คำใหญ่ๆแล้วก็ย่ำบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อันน้ำน้ำแก้วน้ำแก้วเมียงน้ำแก้วเมียงประแดกค่ะเด้อเดี๋ยวนี้มีน้ำแก้วเมียงประแดกค่ะมันก็มีหลายสูตรของไผของลาวเนาะทุกๆเนาะของเพิ่นหั่นไส้อย่างละของเพิ่นคันแม่นว่าสบายๆหั่นตามแก้วบักแก้วส้มเฮ็ดแก้วอันแก้วบักเพชรอันน้ำปลานะให้แก้วส้มนะโอ้ก็จะเอาเฮ็ดเอาหวานหน่อยนึงเฮาเออเฮาซ้ําบ่ใส่ส้มเฮาใส่หวานอ่าฮะเฮ็ดหวานมีบางน้ําใส่หน่อยนึงโอ้อันนี้กันคั่นไว้เด้อฮะอันนี้ก็มีแต่น้ําปลากะปิน้ําตาลแป้งนัวแล้วก็ซอยบักเพชรใส่แล้วก็แล้วบ่มีส้มเลยคั่นอันต่อมานี่ต่อมานี่แบบสบายสําเร็จรูปหอมน้อยนึงแล้วคุณก็ใส่กระเดกเนาะบ่แล้วเขาพันเมียงเขาซอยอันปักเทียมใส่น้ำเด้อโอ้แม่นวะเอาปักเทียมใส่น้ำใส่แก้วปะบ่เขาใส่แก้วก็ใส่แล้วเขาพันอีกโอ้พันอีกนะคะปักเทียมมันดีพันสูตรเมียงเมื่อกี้บ่มีปักเทียมแล้วคนเพิ่นก็ใส่น้ำบักขามก็ขั้นอันขั้นเพิ่นว่าใส่บักน้ำแล้วคนเพิ่นก็เอาน้ำบักขามขั้นบ่อยากใส่น้ำบักขามก็เอาบักน้ำมาซอยตอนนี้น้อยๆนะเออใส่บักน้ำแล้วก็มีบักเล่นเนาะมีบักเล่นมีบักเฟืองอู้ก็หลายนะครบสุดเนาะเฟืองมีบักทั่วมาเด้อกินเมียงประเดี๋ยวกันมันยังเข้ามาค่ะเนาะใส่เลยเออบอกเบาแล้วก็คือน้ำลายน้ำคืออยู่บ้านเฮานี่มันเอาใบน้ำนมอ่อนๆนำมาพันเนาะอยู่นี่ก็มีแต่กะลำกะลำหั่นกะลำเกาหลีนะใช่ๆใบบักเรือใบบักเรือมันอยากเป็นฝาดนิดนึงเห็นไอ้เอ็งแล้วใส่ข้าวปั้นเฮานี่ใส่ข้าวโคบน้ําอีกเด้โอ้แม่นทําใหญ่บ่แล้วใส่ข้าวโคบอีกเด้หั่นบ่ข้าวโคบมันเป็นพันธุ์แบบอันอีหยังก็กล้วยป่าหั่นนะมีข้าวโคบมันบ่เฮาเคยพันอันนี้มีเชียบหมูมีถั่วดินมีกุ้งแห้งโอ้หลายโพดช่วยสิได้คำหนึ่งแบบว่าเต็มคำไงเนาะก็ยังว่ากักเครื่องเอาอันเนอะสมมติผู้บ่าวสมมติผู้บ่าวมาล้มผู้สาวแล้วให้พันเมียงกินเช่นนั้นเออขั้นผู้บ่าวไปล้มแล้วจะสู้เหตุพันเมียงซุ้มกันเด้อมันสิได้กินคำแบบไงผู้กล้ากินได้หันเพิ่นเพิ่นขั้นผู้บ่าวไปล้มเพิ่นสิกินอันเพิ่นสิใส่แต่อันคำน้อยๆได้หันดูดูแต่ว่าบ่ใส่ครบเครื่องหันนะเขี้ยวหมูเพิ่นก็ใส่น้ำหลังบักชูดินเพิ่นก็ใส่น้ำหลังสิหั่นนะคือว่าตุ๊ทุนให้หยังกินอาทิตย์แล้วนี่กินแบบมีมารยาทอ่ะเออกินแบบมีมารยาทเอาใช่อันจะกินแบบไทยนี่ไทยเห็ดไก่7อย่างอืมเคยกินบ่ไก่7อย่างเห็นไก่7อย่างหรือว่าเพิ่นเอิ้นเมี่ยงคําก็มีเมี่ยงคําจักใส่ทีละอันนะเออเมี่ยงคํากับเมี่ยงคํากับยะค่ายคือของอันน่ะผัดไก่เจ็ดอย่างหั่นเมียงคำก็มีขิงมีข่ามีกุ้งแห้งผักก็จับๆกินเท่าละอันจับๆเท่าละอันใส่กุ้งแห้งอีกโอ้ตื่นอีกเอาให้คำใหญ่บ่กินเมียงประแดกนี่ยังบ่ทันอันน่ะคันบ่จําแบบว่ากุ้งแห้งหั่นคันบ่จําเป็นก็บ่ทันได้ใส่บ่เว้าความหมายว่าเฮ็ดคำใหญ่น่ะใส่กุ้งอีกแล้วใส่อันเออต้องได้กินธนาคารมันแล้วใช่อันสมพักโอ้มีสมพักเออใส่สมพักน้ำลายพ่นไล่ไปละลายพ่นเนาะคันสิว่าละไผตามใจไผมากว่าอยากใส่หยังก็ได้ทั้งเชื่อหันเฮาหันอยากกินบ่มีครบเด้อทุกทูน
ว่ามีครบก็ได้พี่เทเคียมหมูก็ใบน้ำนุ่มใบกะลำบักถั่วใส่แล้วก็เอาน้ำหัวลงแซ่บกันเขาเขาจะไม่ขิงใช่ขั้นบ่มีบักเลนบ่มีบักเฟืองเขาก็ใส่บักเลนแทนขั้นบ่มีบักเขือบักแข้งก็ใส่บักเขือเมืองนี่เขาก็ใส่แต่บักเขือเนาะบักเขืออีกเด้บักแข้งอีกเด้โอ้เติมอีกเอ้าคือว่าทีแล้วนี้ตุ้ยทุนเห็นยังกินกระปุ้นน้ำซีนบอกกระปุ้นน้ำซีนกระปุ้นน้ำซีนเนาะเพราะว่าอันไปซื้อยูฮันนั่นเอเชียเด้อฮันคอมเมนต์เนาะเขาจะขายซีนแบบที่ว่าพื้นห้องนะโอ้แล้วเขาก็ซื้อกระดูกน้ำซื้อซีนพื้นห้องที่ว่ามีมันมีเอ็นเลยนะอืมอืมอืมแต่ตัวหม่อมใจพลับไปเออเห็นเป็นน้ำไม้เป็นกระแซบซ้อนคาชิว่าละน้ำซีนซอยหน่อไม้แบบตัวเป็นเขาจะเอิ้นหน่อไม้ปิดอ่ะนะเออหน่อไม้ปิดตัวเป็นนั่นอันเป็นอ่อนๆแท้เนาะมาซอยเนาะอืมไปว่าหน่อไม้ให้เฮาต้มก่อนเด้ต้มหน่อไม้ก่อนอืมพอหน่อไม้ปิดมันสิแบบกินหน่อไม้แห้งเด้อืมๆๆเฮาก็มาซอยแล้วเฮาไปต้มก่อนต้มแล้วเฮาก็เอามาล้างน้ําออกแล้วจึงมาต้มใส่หม้อกับอันหม้อต้มซีนนะโอ้หม้อต้มซีนเอาลงพร้อมซีนโลดมันจึงหนัวอืมต้มซีนแล้วกาวาซีนมันสุกยังบ่เปื่อยเถอะเฮาเก่าออกมาซอยเป็นตอนน้อยๆนะอืมแต่ละคํามันละไปซอยลงหั่นแล้วก็ตอนต้มทําอีกนี่เอาซีนลงเอาข่าลงน้ําไม้ลงอืมเอาเกลือเอาแป้งนัวใส่เนาะต้มให้มันนัวให้มันนัวอย่างละแป้งนัวข่าเนาะใส่ให้มันนัวไปต่อมาฮอดครึ่งนึงแล้วก็เฮาก็เอาบักถั่วเนาะอืมบักถั่วบักถั่วหยัดก็ได้บักถั่วโอ้เออใส่บักถั่วแล้วใส่บักเลนได้เนาะเออต้องอีกซอยบักเลนใส่เออบักเลนใหญ่นะบักเลนใหญ่หั่นมาซอยใส่ปาดเป็นสี่เปียงประมาณสี่เปียงปาดใช้รสหน่อยหนึ่งสองหน่อยก็ได้ใช้หม้อใหญ่บักเลนบักถั่วขั่วหน้าแบบไหนล่ะขั่วหน้าเขาก็เอาน้ำมันอันบริษัทบักข้าวบอกบักข้าวป่องหนึ่งบอกเขาบอกมาบักข้าวเพราะว่าซีนมันซีนมันอยู่แล้วขนาดเขาไปใส่บักข้าวนะเดี๋ยวเบิ้งว่าหน้ามันของซีนขึ้นมาน่ะอืมอืมเอาไปใส่แต่ว่าเอาน้ำมันนั่นพืชเห็นละก็มาตำเนาะเขาก็มาตำมาบดผักเทียมผักบัวแดงบัวใส่กันละลายแล้วเขาก็มาคั่วก่อนให้มันเหลืองหน่อยนึงแล้วเขาก็เอาหน้าอันนั้นพริกแดงเนาะแกงเผ็ดแดงค่ะนะมะกรูดใส่มะกรูดใส่แล้วก็บะเทาไปลุกแล้วบัดนี้เฮาเอาผงที่ผงแดงค่ะนะอืมมันบ่ดอกเผ็ดเด้มันเป็นผงผงสีแดงผงประเภทแดงพาปริก้านะพาปริก้าใส่ให้มันแดงบัดเฮาสิปรุงหม้อแล้วเฮาเอาใส่เอาใส่เฮากับคนแล้วบัดนี้เอาไปใส่หม้อแล้วมันสิแดงงามตู่ว่ายังบ่เคยเฮ็ดกระปุ้นน้ำซีนกินจักเทื่อเฮ็ดแต่กระปุ้นอื่นกินบ่น่าสิแล้วก็แล้วก็บักถั่วบัดนี้อันนั้นต้มปลาจนมันซีนเปื่อยเนาะปรุงดีๆน้ำปลาแป้งนัวบ่อันนี้เดี๋ยวเฮามักตื้อน้ำตาลแดงนะให้มันตัดเค็มหั่นเนาะก็ซีนแล้วบัดนี้บัดกะว่าเฮาสิปรุงที่เฮาก็เอาบักอื้อเนาะซอบักอื้ออันที่ว่ามันมันนะอื้อๆๆเขาจะเอิ้นบักอื้อหยังเฮาไปซื้อหั่นโอ้บักอื้อแหละว่าบักอื้อแล้วนะเอาบักอื้อตัวมันๆนั่นน่ะไปมาปอกแล้วก็ปาดใช้เป็นตอนเป็นตอนเอามาลง5นาทีแล้วเขาก็มอดเมียนเพราะว่าบักอื้อมันซึมไว้ได้บักชิปงมันได้จึงใส่บักอื้อน่ะบักชิปงจึงใส่บักอื้อโอเคใช่ไหมคันมีเลือดก็ช่วยเลือดใช้น้ำต้มใช้น้ำขับปุ่นน้ำซีนต้องมีเลือดแต่ถึงคันคันมักลูกซีนก็เอาลูกซีนเอ็นนะต้มใช้น้ำอีกว่าเราอยากมันน่าสิได้เห็นกินกันเอาได้สูตรอันนี้ก็ได้สูตรขอบคุณเนาะซอยบักปีบักปีบักถั่วบักปีเหยื่อหันกระตามใจแล้วค่ะชิบ่าวแต่ว่าก็มีบักปีเนาะบักปีเดี๋ยวนี้ก็หาง่ายแล้วได้บ้านเฮาก็ได้หาง่ายมันก็บ่สดแต่ว่ามันก็สิกินบักปีบักถั่วเต็มซอยเหยื่อคนจะกันอ้าวมาขับปุ่นนี่ก็น้ําเหยื่อหั่นเป็ดก็แซ่บน้ําเหยื่อหอมผักหอมลาบหอมแพลวเต็มเนาะบางกับน้ำลายนะโอ้บักกินนะปรุงใส่บักเพชรผงนะเซ้อสุดใจเขาบักเพชรผงอันกระปุ้นน้ำซีนมีแต่น้องไพ่เพิ่นเฮ็ดให้กินตลอดเลยอันบ่เคยได้เฮ็ดกินเองคือว่าเราเฮ็ดกินจะเป็นน้ำมันเลียดหมูขาหมูหั่นกระปุ้นอื่นเฮ็ดได้เป็นเฮ็ดมาเฮาละจื้อมาเลยในตู้เฮาก็บ่เคยเฮ็ดได้แต่น้อยโอ
อเคแสดงวันนี้ก็ได้กินข้าวปุ้นน้ำซีนกันเนาะอาทิตย์นี้เนาะอันว่าสิบ่ให้สูตรเอาไปมากันเลยได้สูตรข้าวปุ้นน้ำซีนว่าสิว่าให้น้ำลายไหลสิสิสนอแปลว่าบ่มีกล้ามีตวงกันดอกเฮาก็ใส่โลดเฮาก็มาปรุงเอาซีนเอานะโอเออซีนหลายซีนน้อยก็ใส่เฮาก็เพราะว่าเว้าไปว่ามากันเลยมันมีบักถั่วมีบักอือเนาะอันนั้นนั้นอันแสงเมี่ยงก็สูตรนี้มอบให้แสงเพชรอยู่ทางเมืองฝรั่งเด้อน้องสายแสงเพชรเพราะว่าเลิกการบ้านได้เห็นเฮ็ดกินเนาะน้องสายแสงเพชรเอาเฮ็ดกับปุ้นน้ำซีนกินเป็นบ่เนาะแสงเพชรนั่นเฮ็ดกับปุ้นอันน้ำซีนเอื้อว่าได้ทุนอันคือน้ำลายน้ำเด้อเออเอาส่งสูตรมาให้เด้อแสงเพชรเด้อคือว่าโอ้โหละเบิ่งเพิ่นกินข้าวแต่ละมื้อแต่ละคืนนี่คือว่าเป็นสายสวดไปซะดอกมีความสุขได้กินข้าวแล้วร้องเพลงอีกเด้อเออยังว่าล่ะเอามื้อหน้าให้กับปูน้ําซีนคันเฮ็ดบ่เป็นก็ให้เอื้อยอันมียังก็ไอ้โมเฮ็ดให้กินเด้อไอ้โมหน้าให้กินเด้อซะดอกอันน่ะโอ้บ่เรื่องอาหารกับปูละอาทิตย์แล้วนี้อันมาดามพรเพิ่นก็เขียนมาว่าขอบใจเด้อให้ได้เกี่ยวได้สูตรเกี่ยวไข่แล้วเพิ่นว่าน่าจะนําพรจากออสเตรเลียน้ำมาดามพรเฮ็ดกินแล้วก็ซูมมาให้เบิ่งเด้อว่าแซ่บซําใดเนาะอันเดียวบ่ฮู้ก็ฮู้ดอกว่าสิแซ่บบ่แซ่บแม่นบ่โอเคสนามวันนี้แซ่บเพิ่นไปฟังเพลงอย่างนี้ทุกท่านอันฟังเพลงอย่าเสือกูใส่หน้าวายหลังรอโอเคพอว่าเพลงก็บอกแต่คํามันอันนี้อันนี้ขอมอบให้อันมันขอมอบแผ่นเมียงก็ถึงแมงดาปีกทองแมงดาปีกทองแมงดาปีกค่ะให้ผู้หญิงที่ว่าเพิ่นถือแมงดาปีกทองเนาะอย่าบอกว่าจะเสียผู้ชายหั่นนะก็สิว่าแล้วมอบให้ผู้หญิงเด้มอบให้ผู้หญิงเออมอบให้ที่ว่าผู้เพิ่นไปดูเสื้ออันแมงดาปีกทองหั่นน่ะเนาะโอเคสนาให้เพิ่นฟังเพลงอย่าเสือผู้ชายแล้วก็จึงกลับมาล้มกันใหม่ทุกทูลมีตลกเว้าให้ฟังเล็กน้อยเนาะอย่าเสือผู้ชายหน้าไว้หลังรอยามข้าก็บอกแต่คำวันวานผู้ชายผู้ชายเละยอดทรมานสุดเส้นลำคาญเจ้าคานจะไปล้านนาอย่าเสือผู้ชายเห็นง่ายใครมาคำว่าที่ปากอย่าพาขึ้นผมผู้ชายผู้ชายไม่หลอกให้ซ้ำเพียงผมทั้งเจ็บทั้งของลำปากผู้ชายต่อหน้าสัญญาสาบานทั้งไว้ทั้งวานอยากสมใจมาจะเสียน้ำตาผู้ชายผู้ชาย
คบัดนี้เฮากลับจากฟังเพลงอย่าเสือกูซายเลยเนาะอันนี้นี่มันมอบให้ท่านชิว่านี่ก็มอบให้เอ้ยเพิ่นเขียนจดหมายมานี่ได้เนาะตูดเนาะค่ะคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆอย่าเพราะว่ามีแฟนมาหลายคนแล้วก็ยังเออจะยังเปลี่ยนใจได้เนาะครับน้องได้แล้วที่ชวนน้องได้บ่เด้อเขาก็ได้เดินอย่าเสือผู้ชายหน้าวายหลังหลอยามหักก้มโบติดคำหวานหวานผู้ชายผู้ชายนี่แหละยอดทรมานอย่าเสือผู้ชายตอนก่อนมันลืมนะคือวันนี้ผู้ชายน่ารักจักรเตียนบ่ผู้ชายหน้าวายหลังหลอกันเนี่ยโอ้คนละเพลงนะสนุกเออกับได้คลิปการผู้ชายน่าไหลตะกะเตะบ่แม่นก็สิว่าผู้ชายน่าไหลตะกะเตะนั่นเมื่อกี้เฮาเว้าผ่านไปเมื่อกี้แล้วแม่นเว้าเรื่องแมงดาบ่แม่นเรื่องตะกะเตะผู้ชายแมงดากับอันนั้นผู้ชายน่าไหลตะกะเตะนี่ก็ได้ยินเนาะแม่นบ่มื้อนี้ได้กินแก้วแมงดาแซ่บบ่เนาะแมงดาปีกหักเออแมงดาปีกหักเนาะโอเคคือว่าได้ยินทูนว่ามีตลกหยังมาเล่าให้ฟังมื้อนี้มีตลกสั้นๆเนาะเอาจักสองตลกจักสองวรรคเนาะอันนี้อันในครูเนาะเป็นส่วนนั้นนักเรียนอยู่ประถมศึกษาเนาะอันนี้ในครูล่ะอันนั้นถามลูกศิษย์ลูกศิษย์ผู้ชายเนาะอันไล่เลขให้ครูฟังเด้อว่าซั่นอันจะไล่เป็นบ่ว่าซั่นไล่เพิ่นก็ว่าได้ๆๆพุ่นน่ะบัญชีมันกันเนาะอือฮึอันนี้เอาก็ไล่เด้อว่าซั่นก็ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โวยดำเอาคือว่าบอยดำเท่าแอดกับบักหนึ่งไงดิโอ้แอดเป็นบักหนึ่งเนี่ยเนาะเออ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 ก็มีบักแอดด้วยเนาะที่มีบักแอดด้วยเนาะอืมบักแอดกันเป็นบักหนึ่งแม่นละแม่นละแล้วก็ว่าถึกละเราเฮียนมาจัดเฮียนกลางบ้านเจ้นี่เฮียนกลางบ้านใส่เฮียนอยู่บ้านนี่มีไรเลขอะไรเออไรเลขไรไรเลขพวกเขาน้อยยังเชื่อตัวนี่ทุนตลกเลยไรเลขพวกเขาน้อยยังเชื่อหันซิมเราดำเทาแอดเอาแปลมาหนีฮอตตัวเลข52เท่านั้นตัวนี่เลขนี่บ่ฮอดบ่ฮอดอันน่ะเล็กร้อยจ้าเถื่อเนาะบ่ฮอดร้อยจ้าเถื่อฮอด10แล้วก็บ่อยดำเท่าเออสิมีแม่ตู้หลายคนอยู่บ้านสีไข่ชานี่บ้านสีไข่บ่เป็นสีไข่ชาสต๊อกกันเนาะเออคือสิมักเนาะอันนั้นๆๆเฮียนไปเฮียนเลขห้องนี่นี่เนาะพาไปเฮียนเลขกันมันสนิทได้ยินผู้เฒ่ากันใช้สีไข่นะแม่นว่าเออเขาชวนกันตลอดไงก็สิเทคไลน์คนที่นั่นเนาะอืมไปไปเรียนเลขว่าซั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บวยดำเท่าเอ็ดตลอดไปเรียนก็โอ้ได้แล้วเนาะเลขไล่เลขนี่เนาะก็สิว่าแล้วเนาะอืมวันนี้อันนั้นตลกต่อไปเนาะโอเคไปได้ยินว่าทุนมีอันตลกตัวที่2บอกเป็นอะไรเรื่องตลกที่2เออตัวเมื่อกี้ก็คือว่าเอาแซนเดเนาะเอาเติมอีกวรรคนึงเนาะเออได้ยินมาตลกตลกนี่นะมันส่งกับเมียเมียเมียฝันเนาะเออเรื่องความฝันบ่นี่เรื่องความฝันส่งกับเมียกําลังนอนหลับอันเมียละฝันแล้วก็ได้ลุกขึ้นมาไปละหายเนาะอืมไปละห้องหายอยู่ปวดแล้วว่าอันปวดแล้วมากอดเมียว่าจะเป็นหยังจะฝันหายบ่ว่าซั่นอันเมียล่ะว่าว่าฝันว่าอันมีอันนั้นผู้ชายอันนั้นเศรษฐีนะจะสู้อันผู้งามว่าจะสู้ซั่นอันมันหลักพาตัวคนนี้จากเจ้าซั่นอือก็ว่าก็เลยว่าโอ้ยบ่เป็นหยังดอกอันมันความฝันซื่อแต่วันนี้เมียเพิ่นน่ะเออก็ย้อนความฝันซื่อแล้วเพิ่นจึงให้เพิ่นเลยอยากให้มันเป็นจริงเอาแท้ว่าว่าติ
โอ้ยมันเหมือนความจริงเนาะมันเป็นความจริงคอยเลยคอยเลยได้แฟนบอกรอแล้วเป็นเศรษฐีกับเจ้าอีกว่าเตะอ้าวันใดกันพอดีกำลังจะไปน้ำกันเนาะพอดีมันคือมันในช่วงฝันกำลังจะไปน้ำกันแล้วเลยพุ่งเงาเนาะปวดฟันนั่นได้เฟนรอผู้เบารอมาพาพันหนีว่าเตะมาหลักพาตัวพันหนีเลยข้างกับฝันเอาเนาะกับฝันเอาโอเคเด็ดมาแล้วอันตลกพันเนาะตลกสั้นท่านฟังแล้วตื่นมาก็เขียวมาเจ้ให้ผัวฟังเมียฟังเด้อผู้ใดฟังอยู่ไหนก็ได้ก็จะได้เป็นแบบโอเคสนะให้เพิ่นไปฟังเพลงสุดท้ายเนาะจุดๆเนาะเพลงสุดท้ายนี่เอาเพลงนางเนาะเอาเพลงนางเพราะว่าเขาบ่เคยบ่ได้ฟังมาดุดแล้วนะเพลงนี้ก็ดังเลยสมัยดังผู้ใดเปิดให้ฟังนี่เพิ่นก็สิจือได้โดนละนางฟ้านี้เจ้าอยู่บนใดเจ้านั้นสุดเศร้าก็ลืมไปแล้วให้เพิ่นฟังไปก่อนนอนเจ้านั่งหลับไหลถึงไผหน่อยเป็นสิแมนเพราะว่ามันบ่ได้ยินโดนแล้วได้แต่ชื่อว่านางซื่อๆนะฟ้านี้เจ้าอยู่บนใดนางบ้านกับนางทูนนี่ก็อยู่วิทยุเสียงสีไข่นี่แหละเนาะโอเควันนี้ก็นางบ้านกับนางทูนก็สิได้อำลาพาจากแล้วเนาะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเด้ออาทิตย์หน้าพบกันใหม่นางแทนเนาะขอขอบใจจีติจากมาฟังวิทยุเสียงสีไข่ของพวกเขาสบายดีเจ้าอยู่ใด
นมองไม่หรือนางสุขสมฤดีสุดที่หาเอ่ยเมื่อยามค่ำคืนยามนี้สุดโศกีสุดอาลัยนางคนเดียวอายหักล้นสวงคนเดียวที่อายเฝ้าหวังถ้าน้องไม่เคยแน่นายหักนางดังหนึ่งดวงใจยิ่งกว่าอื่นใดในโลกนี้เอ่ยไม่มองเธอตาฉันก็ไม่มอง